เริ่มหึงสู้ไปเต้าบอกเจ้าเลยใช่ข้าข่มขู่เขาเองและยังยึดสมบัติของตระกูลเข้ามาจนหมดเขาจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยภูมิใจเจ้านี่มีความคิดอุตริเยอะจริงเชียวแต่เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับแมลงพิษของเผ่าม้งเป็นแน่เผ่าม้งเหรอข้าก็พอได้ยินมาบ้างเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคนหน้าผีอย่างแน่นอนวันนั้นข้าตามเข้าไปถึงซอยหนึ่งแต่มีคนมาดึงความสนใจของข้าเอาไว้จึงคลาดกับเขาโทษตัวเองแล้วต่อมาได้เบาะแสอะไรมาบ้างล่ะแค่คิดไม่ตกว่าทำไมอยู่ๆศพนั้นถึงได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเดิมตั้งใจจะตามเข้าไปเผื่อจะเจอตัวคนหน้าผีถ้าคืนนั้นข้าไม่หันหลังก็คงดีสายหน้ากุมมือไม่เป็นไรนะเจ้ายังมีข้าอยู่เราต้องจับตัวเขาได้แน่ถ้าเป็นคนหน้าผีจริงงั้นภารกิจที่เขาเคยพูดถึงก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยสิแล้วก็ครั้งก่อนทำไมหยุนอิ้งถึงได้โผล่มานะหรือว่าหยุนอิ้งตัวจริงจะชอบคนหน้าผีกันฟิวลุกพรวดหรือหยุนอิ้งตัวจริงเคยเห็นหน้าของคนหน้าผีทำไมไม่สบายตรงไหนรีบร้อนลุกขึ้นข้าเปล่าแค่จู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาโอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนกันนะวิ่งออกไปมุมหนึ่งในตำหนักองค์ชายสู้มองซ้ายมองขวาดีไม่มีคนแล้วสู้จิวตื่นได้แล้วล่ะเจ้าถ่ายโอนความจำของโฮสต์เดิมมาให้ข้าหน่อยได้ไหมถ่ายโอนอย่างนั้นเหรอใช่นะสิถ้ามีความทรงจำของนางอาจจะเจอตัวคนหน้าผีก็ได้นะประคองคือว่าที่ถ่ายโอนคราวก่อนเป็นเพราะเงื่อนไขของสกิลตอนนี้หยุนอิ้งตัวจริงยังไม่ตายข้าจึงแต่ต้องความทรงจำของนางไม่ได้เสียใจอย่างนั้นเหรอไม่ต้องเสียใจไปนะตอนนี้ส่วนอยู่ยังไม่สงสัยเจ้าทำตามเรื่องราวก็แล้วกันรู้แล้วนะฮะถอนหายใจว่าแต่ครั้งก่อนนางฟื้นขึ้นมาได้ยังไงสู้จิวรีบดูฉากตอนที่หยุนอิ้งฟื้นให้ข้าหน่อยสิก็ได้แสดงใช่แล้วตรงนี้แหละแยกออกปรากฏที่แท้ที่จู่ๆนางก็ปรากฏตัวก็เพราะคนหน้าผีตกอยู่ในอันตรายนี่เองถึงกับตายแทนกันได้แสดงว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ธรรมดาขมวดคิ้วซูซ่าฮึยืดเส้นยืดสายออกมานานแล้วต้องรีบกลับไปแล้วสิอิงเอ๋อเหตุใดจึงไปนานนักหายปวดท้องแล้วหรือยังเข้าใกล้อืมไม่เป็นไรแล้วล่ะเพียงแต่ตำหนักนี้ใหญ่ไปหน่อยก็เลยจำทางไม่ค่อยได้น่ะทำตัวไม่ถูกเป็นความประมาทของข้าเองข้าควรจะพาเจ้าเดินชมรอบๆให้ดีสักก่อนไม่เป็นไรตอนนี้พาข้าเดินชมก็ยังไม่สายมาพลบค่ำสวนทัศนาว้าวดอกไม้มากมายเหลือเกินไม่รู้ว่าเจ้าชอบดอกไม้อะไรข้าเลยเลือกปลูกไปหลายชนิดภายในสวนยังไม่มีการตกแต่งมากนักอยากจะตกแต่งแบบไหนคงต้องดูที่ความชอบของเจ้าแล้วดูความชอบของข้าล่ะเสด็จพ่อพระราชทานตำหนักแห่งนี้ให้แก่ข้าที่ได้เป็นองค์ชายดังนี้เจ้าคือไทจือเฟยของข้าแล้วเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วที่จะต้องตกแต่งตามความชอบของเจ้าเช่นนั้นข้าคงต้องคิดให้ดีแล้วล่ะปลูกดอกอะไรตรงไหนให้ดีที่สุดต้องปลูกต้นไม้ซะหน่อยเช่นนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีผลไม้ตามฤดูกาลกินเมื่อผลไม้สุกเราก็จะแบ่งปันให้พวกอื่นกินได้ขอเพียงเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการข้าจะคิดหาวิธีทำให้จงได้เอ๊ะเช่นนั้นหากวันหนึ่งข้าเอ่ยคำขอที่ไร้เหตุผลเจ้ายังทรงอนุญาตอยู่หรือไม่ทุกอย่างขึ้นกับเจ้า
เอาล่ะได้เวลาอาหารแล้วเรารีบกลับกันเถอะอย่าให้พวกเขาต้องรอนานได้ยามเย็นห้องพระโรงตำหนักองค์ชายความสัมพันธ์ของสหายหยุนกับท่านผู้นี้ช่างดีนะก็พอได้สหายสู้ปลาตัวนี้อร่อยมากเจ้าก็ลองชิมดูสิจริงเหรอข้าก็จะชิมบ้างได้ดูสหายซิงซานผู้นั้นสิแค่กินข้าวแค่นี้ยังไม่รู้จักมารยาทฮะคือว่าต่อจากนี้เราจะทำอะไรกันเหรอจากกฎก่อนหน้านี้ฝูงศพพวกนี้จะหายไปทุกๆ 3-5 วันพวกเราเตรียมคนก่อนดูศพเหล่านี้ไปที่ไหนกันบ้างได้สิแต่หากเกิดความโกลาหลจะทำให้ประชาชนแตกตื่นหรือไม่หากมีใครพบเข้าแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาจะทำอย่างไรกันล่ะเรื่องนี้ข้าคงช่วยไม่ได้ข้าไร้หนทางที่จะช่วยให้ไปที่ว่าการท้องถิ่นช่วยพวกเจ้าหาหนังสือน่าจะดีกว่านะแม่เจ้าจะอ่อนแอไปหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะไร้หนทางช่วยดอกมั้ง 10,000 หัวใจแลกกับเบาะแสภารกิจสู้ไปเต้าผู้นี้จะต้องยังมีความลับที่เรายังไม่ได้ขุดออกมาแน่ๆเข้าสู่กลางคืนถนนในตลาดฟิวผ่านไปอย่างรวดเร็วตรอกลึกในหอที่ใดสักแห่งทำไมถึงช้านักนะขอทานบนถนนใน2วันที่ผ่านมาถูกข้าจับตัวเกือบหมดแล้วระหว่างทางจับตัวขี้เมามาได้เจ้าก็ฝืนใช้ไปก่อนแล้วกันขี้เมาเหรอกลิ่นแรงใช้ได้เลยนี่ดูท่าคงจะเป็นคนที่มาป้วนเปี้ยนที่ดอกหลิวถนนบุกพาบ่อยตายไปก็คงไม่มีอะไรให้เสียดายจุบภายในห้องเข้าใกล้พรวดข้าอยู่ที่ไหนกันเฮ้สาวสวยจากที่ไหนกันเนี่ยข้าขอเชยชมหน่อยสิเตาะแตะเชยชมเหรอได้สิเช่นนั้นก็ให้เจ้าเชยชมไปเลย เออแม่นางคนสวยข้ามาแล้วหลบมาแม่นางคนสวยมาสิทำไมนิ่งซะแล้วล่ะมานี่สิให้ข้าได้เห็นความจงรักภักดีของเจ้าชุบพรุบเฝ้ารออ๋อช่วยข้าด้วยเจ้าคนไร้ประโยชน์เดินออกไปเรียกคนมาเก็บกวาดก็แค่คนไร้ประโยชน์อีกคนคราวหลังจะช่วยหาคนที่มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยจะได้ไหมคนพวกนี้ล้วนไม่มีตัวตนไม่เช่นนั้นคนของฝ่ายราชการคงมากันนานแล้วคนหน้าผีไว้ใจไม่ได้หากเขาเปลี่ยนใจจะต้องโยนความผิดทั้งหมดให้กับเจ้าอย่างแน่นอนหากแมลงพิษมีชีวิตพวกนี้สำเร็จข้าจะยึดติดอยู่กับเขาทำไมเล่าปังกลางคืนชานเมืองชุบชุบชุบพี่ใหญ่ผู้หญิงคนนั้นก็ดูสวยดีเหตุใดทุกครั้งจะต้องทำอะไรน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้ด้วยรับเงินช่วยคนอื่นทำลายหลักฐานมาแล้วก็อย่าพูดให้มันมากนะเจ้าคนบัดซบที่ไหนมันมาถมหลุมที่ขุดไว้กันนะพี่ใหญ่ทีนี้จะทำอย่างไรกันดีทิ้งไว้นี่แหละดูจากรอยเท้าบนพื้นนี้แล้วคงจะมีสัตว์ป่าตัวใหญ่ปรากฏตัวชายคนนี้คงไม่พอให้มันใช้แคะฟันหรอกนะชุบเอ๋ลมนี้พัดแปลกๆรีบไปกันเถอะวิ่งยามเช้าเสี่ยวไปเสี่ยวไปนี่เสี่ยวไปเจ้าอยู่ไหนน่ะเสี่ยวไปข้าเอาอาหารมาให้เจ้าแล้วแปลกจริงเดินไปข้างหน้า
เอ๊ะมีคนตายถอยหลังเช้าตรู่หอซีเย่ที่พักของหยุนอิ้งในตำหนักขององค์ชายคุณหนูคุณชายคุณชายทำไมจะไม่ได้สักทีรีบร้อนอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นที่ว่าการท้องถิ่นที่ว่าการท้องถิ่นเจ้าค่ะที่ว่าการท้องถิ่นหอคัมภีร์เกิดเพลิงไหม้ไม่ใช่มีคนจากที่ว่าการท้องถิ่นมารายงานยวนยวนจะรีบไปเรียกสายสู้มาเถอะข้าจะไปหาส่วนอยู่เดี๋ยวนี้ขอรับคุณหนูตึกตึกสหายส่วนรอข้าด้วยได้ยินมาว่ามีคนมารายงานไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเมื่อเช้านี้มีคนตัดฟืนพบศพครึ่งท่อนที่แถบชานเมืองส่วนรายละเอียดต้องไปดูที่สถานที่เกิดเหตุถึงจะรู้หากเจ้ากลัวจะไม่ไปก็ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกข้ากล้าหาญอยู่แล้ว ว่าแต่ศพครึ่งท่อนนี้นับอย่างไรเหรอยามเช้าภายในที่ว่าการท้องถิ่นตึงปังหลบอย่าดูไม่เป็นไรข้าไม่กลัวหรอกนะจับออกตึกกระหมดคิ้วใต้เท้าข้าไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะขอรับข้าเพียงแต่เดินผ่านไปเท่านั้นเองใต้เท้าโปรดทรงสืบหาความจริงด้วยลุกขึ้นต้อนรับขยับมือเพื่อส่งสัญญาณเจ้าจะต้องรับผิดชอบคำพูดของเจ้าภายในศาลถือเป็นเรื่องดีที่คนตัดฟืนเช่นเจ้าขึ้นไปบนภูเขาทุกวันเพื่อตัดฟืนนั่งลงแต่ข้าได้ยินมาว่าเจ้านำอาหารไปส่งที่ภูเขาทุกวันมาเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันหรือโยนไปข้างหน้าพยานและหลักฐานทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วเจ้ายังคิดจะแก้ตัวอะไรอีกใต้เท้าก้มหัวไม่หยุดใต้เท้าราษฎรผู้ต่ำต้อยถูกใส่ร้ายราษฎรผู้ต่ำต้อยถูกใส่ร้ายชายตัดฟืนคนนี้คงจะมีความลับบางอย่างที่พูดออกมาไม่ได้เป็นแน่ติ้งตองการแจ้งเตือนจากระบบโปรดช่วยล้างมลทินให้กับหวังเอ้อมาจือบวก200ค่าหัวใจค่าความเมตตาบวก20ขี้เหนียวจริงเชียวให้หัวใจน้อยเพียงนี้เลยเองเหรอใจกว้างสักหน่อยก็ไม่ได้ใต้เท้าข้าคิดว่าชายตัดฟืนผู้นี้มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ควบสายหัวพยักหน้าเข้าใกล้ไม่ต้องกลัวนะสหายตบเบาๆเจ้าเล่ามาตามความจริงได้เลยว่าเจ้าพบศพได้อย่างไรแล้วเหตุใดกันที่เจ้าจึงต้องนำอาหารไปด้วยทุกวันคุณชายข้าถูกใส่ร้ายจริงๆกำแน่นที่ข้าขึ้นไปบนเขาเพราะอยากจะให้อาหารเสือตัวนั้นเสือเหรอใช่แล้วล่ะวันนั้นข้าขึ้นเขาไปตัดฟืนและได้พบกับเงาใหญ่ยักษ์โดยบังเอิญโอ้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าจึงตามมันไปดูเหมือนว่าเสือตัวนั้นจะได้รับบาดเจ็บข้าเห็นว่ามันน่าสงสารจึงโยนหมันโถให้มันไปหนึ่งชิ้นเจ้าตัวนั้นก็เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์มันไม่ดุร้ายกับข้าเลยหลังจากนั้นข้าจึงเลี้ยงมันเสมือนเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เมื่อเช้าที่ข้าขึ้นไปเขาหามันไม่คิดเลยว่ายังไม่ได้เจอมันก็ดันเจอศพร่างนี้ซะก่อนเสือที่ได้รับบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอดูท่าวันนั้นที่มันได้รับบาดเจ็บจะไม่ได้หนีไปไหนไกลแต่กลับมายังป่าแห่งนี้เพื่อพักฟื้นร่างกายสินะขุนนางชันสูตรศพสู้มีเบาะแสใหม่อะไรบ้างจริงจังเรียนใต้เท้าผู้เสียชีวิตคาดว่าน่าจะเป็นชายอายุระหว่าง27ถึง29ปีดูจากสภาพผิวภายนอกของเขาแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะถูกสัตว์ป่ากินขอรับอะไรนะ
ื่นกลัวคงจะไม่ใช่น่าจะเป็นฝีมือของเจ้าเสือตัวนั้นแหละไม่รู้ว่าเจ้าเสือนั้นถูกอะไรควบคุมถึงได้หิวโซเช่นนี้ขมวดคิ้วหันกลับมามองถ้าเป็นฝีมือของเสือตัวนั้นจริงๆแล้วก็คนหน้าผีก็อาจจะซ่อนตัวอยู่แถวนี้นะใต้เท้าข้าไม่รู้จริงๆว่ามันจะกินคนได้ถ้าข้ารู้ว่ามันจะกินคนข้าคงแล้วก็ข้าไม่เอาของกินไปเลี้ยงมันแน่แน่มับสหายอย่าได้กลัวไปเลยเมื่อครู่ขุนนางชนสูตรศพก็บอกแล้วนี่นาว่าเขาตายก่อนที่จะได้พบกับเจ้าเสือตัวนั้นซะอีกใต้เท้าเช่นนั้นให้สหายท่านนี้พาพวกข้าไปดูที่เกิดเหตุเถอะนะไม่แน่อาจจะได้พบหลักฐานใหม่ก็ได้เคารพใต้เท้าทั้งสองให้คนของที่ว่าการนำทางไปจะดีกว่ารีบร้อนลุกขึ้นไม่จำเป็นเรื่องนี้ไม่อาจให้เผยแพร่ออกไปได้พวกข้าไปเองจะดีกว่าให้คนของเจ้าปิดปากให้สนิทก็พอเดินออกไปฐานะของสหายอยู่คนนี้ไม่ธรรมดาแม้แต่ผู้ว่าการยังต้องเกรงใจเขารีบร้อนตามออกไปเวลาเที่ยงณป่าเล็กๆบนเขาข้าว่าเจ้ากล้าเกินไปแล้วเสือตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะเจ้ายังจะกล้าเอาของกินให้มันอีกนะอย่างน้อยข้าก็เติบโตมากับป่าคุ้นชินกับต้นไม้ใบหญ้าที่นี่แน่นอนว่ากับพวกสัตว์พวกนี้ก็เช่นเดียวกันทางออกพืชพันธุ์แถวนี้อุดมสมบูรณ์และปกติจะไม่มีใครเข้ามาแม้ว่าต้องเดินอ้อมหลายเส้นทางแต่ก็ดีที่ไม่มีคนแย่งทำให้เลี้ยงอยู่ชีวิตได้ตรงนั้นข้าพบศพตรงนั้นขอบคุณสหายหวังมากเจ้าพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะรอนำทางพวกข้ากลับลงเขาก็พอแล้วล่ะเมื่อครู่กลับไปที่ว่าการข้าให้เงินเจ้าเพื่อตอบแทนที่เจ้าลำบากพาพวกข้ามาคุณชายท่านช่างดีเหลือเกินนะไม่อยากเชื่อ แน่นอนอยู่แล้วล่ะติงช่วยหวังเอ้อมาจือล้างมลทินสำเร็จจะได้รับค่าหัวใจ200เพิ่มมา200ก็ยังดีตึกตึกรอยกรงเล็บกับรอยเท้าและรอยดินพวกนี้ดินนี่ไม่ใช่รอยที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้บี้เรียงตามลำดับน่าจะหลายวันแล้วดินนี่มีทั้งหมด3สีจริงด้วยดินตรงนี้สีเข้มสุดและก็ใหม่สุดด้วยน่าจะเป็นเกิดจากเจ้าเสือตัวนั้นทำเอาไว้ในวันนี้ตบมือส่วนตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนนานแล้วเกรกฮะเดินมายังรอยก่อนหน้าสหายอยู่สายตาเฉียบแหลมยิ่งนักข้างใต้นี้จะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเจาะลงไปดินตรงนี้ค่อนข้างที่จะร่วนดูจากสีน่าจะเป็นร่องรอยที่ผ่านมาหลายวันแล้วตกใจเจ้าหมายความว่าข้างใต้นี้อาจจะมีศพอยู่อย่างนั้นเหรอก็ไม่แน่นะต้องลองขุดดูถึงจะรู้มองแม้ว่าข้าจะแข็งแรงแต่ที่นี่ไม่มีเครื่องมือใช้ขุดนี่นะในมือเจ้าถืออะไรอยู่ล่ะในมือข้าเจ้าเด็กนี่กอดไว้ในมือข้าก็คือกระบี่จะเอามาใช้แทนพลั่วขุดดินได้ยังไงกันแม้ว่าจะสู้พลั่วไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีเครื่องมืออื่นให้เลือกแล้วนี่นะถ้าลงขอบไปกลับมาก็ฟ้ามืดกันพอดีให้เจ้าขุดเจ้าก็ขุดเถอะลุกขึ้นมาก็ได้ข้าขุดเองก็ได้มาเถอะข้าช่วยเองอิงเอ๋เจ้าพักก่อนอย่าได้ไปไหนเด็ดขาดข้าจะไปดูรอบๆว่ายังมีเบาะแสอะไรอีกไหมนั่งลงเจ
จ้าคิดจะกันข้าออกไปอีกแล้วเพื่อแอบไปหาเจ้าเสือนั้นคนเดียวใช่ไหมข้าถูกจับได้ตอนนี้ข้าก็เป็นเหมือนพยาธิที่อยู่ในท้องเจ้าไม่ว่าเจ้าจะคิดอะไรข้าก็รู้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจ้าจะคิดจะทำอะไรก็ต้องพาข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นถ้าข้าเจออันตรายเขาจะทำยังไงล่ะข้าละจนปัญญากับเจ้าแล้วจริงๆเจ้าว่าเจ้าเสือนั่นจะปรากฏตัวขึ้นที่นี่ไหมล่ะหมายความว่าคนหน้าผีก็อาจจะอยู่แถวๆนี้ก็เช่นเดียวกันสินะก็อาจจะเป็นไปได้นะพยักหน้าสะดุดอะระวังประคองโผล่ออกมาส่วนอยู่นี่มันคุณหนูนี่มันมือคนตายนี่นะถอยหลังอย่าได้กลัวมีข้าอยู่ด้วยตรวจสอบพวกเรากลับไปหาเซียวให้มาขุดศพนี่และดูว่าสหายสู้เป็นยังไงบ้างลุกขึ้นอีกด้านหนึ่งสีหน้าเขียวคล้ำผิวหนังบริเวณคอเปื่อยเน่าสหายสู้พบเราพบศพที่ด้านหน้าอีกหนึ่งศพเดินมาครุ่นคิดข้ารู้แล้วเสียงกันไกลเร็วเข้าเถอะด้านนี้ข้าเจออีกหนึ่งศพไปดูด้วยกันลุกขึ้นเป็นอย่างที่ข้าคิดเอาไว้ไม่มีผิดดูท่าคงจะมีคนขุดหลุมไว้เพื่อรอให้คนตายแล้วก็ลากมาฝังไว้ที่นี่นั่นหมายความว่าคนผู้นั้นเป็นนักโทษอย่างนั้นเหรอก็ประมาณนั้นนะสหายสู้เป็นอะไรไปข้าต้องการเวลาเรื่องวันนี้เหมือนว่าจะกลัวจำตำแหน่งไม่ได้ถึงได้ฝังศพไว้ในที่เดียวกันพวกเจ้าลองไปหาที่อื่นๆดูหยุดอิ่งนายท่านเอาแต่จ้องศพที่มีอะไรผิดปกติหรือขอรับไม่มีอะไรหาศพทั้งหมดให้เจอก่อนแล้วค่อยว่ากันตกดึกศพเกือบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วแค่พวกเราไม่กี่คนจะให้นำศพทั้ง4ศพกลับไปเกรงว่าคงจะลำบากไม่ต้องกลัวข้าแรงเยอะต่อให้แบก2ศพก็ไม่มีปัญหาเจ้าอย่าฝืนเลยนะเอ๊ะทำไมถึงได้มีแสงไฟ 2-3 ดวงคุณชายมีคนกำลังมาทางนี้ไม่รู้ว่าคนที่มาเป็นใครถ้าเป็นคนชั่วก็จะได้ถือโอกาสจัดการเส้นเลยใต้เท้าพวกข้ามาช่วยท่านแล้วที่แท้ก็ท่านผู้พิพากษาคนนั้นใต้เท้าพวกท่านอยู่นี่เองเดินออกมาใต้เท้าพวกท่านอยู่นี่เองเหรอนี่มันศพทั้งหมดนี้เพิ่งขุดขึ้นมาในเมื่อมาแล้วก็ช่วยขนศพพวกนี้กลับลงไปพอกลับลงไปข้ายังจะต้องตรวจสอบอีกใต้เท้านี่มันเรื่องอะไรกันถ้าท่านไม่อธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุใดถึงได้มีคนตายมากมายในเขตความรับผิดชอบของข้าน้อยแล้วข้าน้อยจะรายงานเบื้องบนเช่นไรเสียงเย็นชากลับไปแล้วค่อยคุยกันนำคบไฟมาด้วยซะขนาดนี้จะไม่เป็นที่สนใจก็แปลกแล้วสหายหวังแถวนี้พอจะมีสถานที่พักเหนื่อยบ้างไหมจะว่ามีก็มีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถเอาไปไว้ได้ทั้งหมดหรือเปล่าเป็นแค่บ้านเก่าๆหลังเล็กหลังนึงน่าจะอยู่ทางนั้นขอแค่มีที่เก็บศพพวกนี้ก็พอจริงไหมไม่จำเป็นต้องนำกลับเข้าเมืองใช่แล้วล่ะงั้นเชิญสหายหวังนำทางได้เลยพวกเจ้ายืนบื้ออยู่ตรงนี้กันอยู่ทำไมยังไม่รีบไปช่วยกันอีกขอรับกลางดึกณบ้านไม้ระหว่างทางกลางเขา
อยู่ด้านหน้านั้นแล้วเปิดออกพวกเจ้าเข้าไปเอาโต๊ะด้านในมารวมกันแล้วนำศพทั้งหมดเข้าไปวางไว้ขอรับใต้เถาช่อยขอรับหันกลับมาใต้เถาช่อยเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับหลายฝ่ายคนรู้ยิ่งน้อยยิ่งดีที่มีแค่พวกข้าก็พอแล้วท่านพูดถูกแล้วเงินข้าน้อยขอตัวกลับก่อนขอรับหากมีอะไรจะสั่งการท่านก็เชิญสั่งลงไปได้เลยอย่าได้เกรงใจข้าน้อยเด็ดขาดกรีดเขามีท่าทางจริงจังตั้งแต่เมื่อครู่ทั้งแววตายังเต็มไปด้วยความคับแค้นใจมีเรื่องในใจอย่างนั้นเหรอก็แค่รู้สึกว่าสภาพการตายของศพพวกนี้คุ้นตามากหันกลับคุ้นตาอย่างไรกันเมื่อก่อนมีคนตายเพราะเหตุนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะสภาพศพคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตอนนั้นข้ายังเด็กมากจะไม่ค่อยได้แล้วล่ะสามารถทำให้ส่วนอยู่เศร้าโศกได้ขนาดนี้ข้าว่าคนผู้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับเขามากทีเดียวมาวางใจเถอะสู้ไปเต้าพึ่งพาได้อีกอย่างเขาก็ศึกษาแมลงพิษมาอยู่บ้างจะต้องหาวิธีฆ่าแมลงพิษได้แน่นอนจะได้ไม่เกิดหายนะขึ้นอีกยังไงล่ะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะฝืนยิ้มเช้าตรู่ฟิวสังเกตเห็นใบหน้าหม่นหมองจะเข้าไปซื้อของกินในเมืองสักหน่อยไหมไม่ล่ะข้าสั่งให้คนนำมาให้แล้วตอนนี้ก็น่าจะอยู่ระหว่างทางอีกเดี๋ยวก็คงมาถึงอย่าได้หดหู่นักเลยคิดซะว่าไปเที่ยวเล่นเป็นเพื่อนข้านะก็ได้ดึงให้ลุกขึ้นฟิวหมอกควันลอยวนเวียนเจ้าคิดว่าทำไมพวกมันถึงต้องฆ่าคนพวกนั้นด้วยน่าจะเพื่อฝึกทหารเดนตายขึ้นมาใหม่หมายความว่ามีคนใช้พวกเขาทดลองแมลงพิษอย่างนั้นเหรอทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลการชันสูตรจากขุนนางชันสูตรศพสิ่งที่เขาพูดถึงจะเชื่อถือได้หลังจากที่ชนเผ่าเมียวถูกชนเผ่าทาท่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วคนชนเผ่าเมียวที่หลงเหลืออยู่ก็น่าจะมีไม่กี่คนเช่นนั้นพวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรไหมต่อให้มีคาดว่าคงจะถูกกลืนกินไปหมดแล้วคิดว่าคนรุ่นหลังของเผ่าคงไม่กล้าที่จะเปิดเผยความสามารถของตัวเองเพราะถึงยังไงผู้คนต่างก็ยำเกรงและหวาดกลัววิชาของแมลงพิษทั้งนั้นได้รู้จักกับคนแบบนี้ได้ถือว่าเขามีความสามารถมากทีเดียวสับสนจะว่าคนหน้าผีเป็นใครกันใครจะไปรู้กันล่ะคนที่ปรารถนาในตำแหน่งฮ่องเต้ไม่ได้มีแค่คนสองคนซะหน่อยยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้จะพึ่งการเดาไม่ได้เราต้องมีหลักฐานมากพอจะว่าไปก็ถูกนะอย่าได้กังวลมากนักเลยข้าจะอยู่ข้างๆเจ้าไม่ไปไหน ไม่รู้ว่าเช้านี้องค์รัชทายาทของเราทรงอยากเสวยอะไรจับแน่นนั้นก็ต้องดูว่าพระชายาอยากเสวยอะไรอากาศเช่นนี้เหมาะที่จะกินโจ๊กอุ่นๆสักถ้วยกับซาลาเปาสองลูกไข่ต้มกับผักดองเค็มแค่นี้ก็เยี่ยมมากแล้วยังมีเค้กข้าวของหอชิงฮุยที่หยวนๆชอบกินพวกเราซื้อกลับไปให้เยอะๆหน่อยได้ๆข้าเชื่อเจ้าถนนในเมืองหลวงซาลาเปาสดๆใหม่ๆเพิ่งออกจากเตาเลยจ้าเท่าแก่ข้าเอาซาลาเปาไส้หมู15ลูกไส้ผัก15ลูกแล้วก็เอาไข่ต้มชา10ลูกนะเท่าแก่ช่วยห่อให้ข้าด้วยส่งให้ได้เลยเสด็จอานั่นไม่ใช่องค์รัชทายาทกับพระชายาหรอกเหรอเอ๊ะเจ้าอาจจะมองผิดไปก็ได้นะจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเสด็จอาไม่อยากพบหน้าพวกเขาก็ตัดออกมาตรงๆเถอะพะยะค่ะกระหม่อมไม่ได้บังคับให้เสด็จอาไปทักทายพวกเขาซะหน่อยจะทำไรน่ะยื่นมือออกไปหยิบ
ตอนนี้ก็ได้ยามาแล้วข้าก็จะกลับจวนนะสิหันกลับงั้นข้ากลับไปด้วยท่านอ๋องท่านพี่ห้าทำไมพวกท่านออกมาเดินเล่นกันแต่เช้าเช่นนี้เชียวเหรอพวกข้าไม่ได้มีอารมณ์สุนทรีเหมือนอย่างเจ้ากับองค์ชายรัชทายาทซะหน่อยเสด็จอาสุขภาพไม่ค่อยดีข้าเลยมารับยาที่ร้านขายยาเป็นเพื่อนเสด็จอาน่ะความสัมพันธ์ของท่านพี่ห้ากับท่านอ๋องช่างดีเหลือเกินนะองค์รัชทายาทกับพระชายาก็ไม่ต่างกันออกมาซื้อของกินกันแต่เช้าเชียวออกมาเที่ยวเล่นเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะถึงยังไงพวกเจ้าก็ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันทั้งวันอาจจะช่างเถอะพวกเจ้าจัดการกันเองก็แล้วกันส่วนเฟิงเราไปกันเถอะหันมองจากไปแค่นี้ก็ไปแล้วล่ะงงงวย จุมเราไปกันเถอะพวกเราก็ควรไปได้แล้วถ้าช้ากว่านี้ของกินได้เย็นหมดพอดีอืมช่วงบ่ายณห้องใต้ดินในบ้านพักแห่งหนึ่งรีบร้อนเดินผ่านไปนายท่านอู่เซี่ยผู้หญิงคนนี้เชื่อถือไม่ได้นางหาคนมาทดลองหนอนพิษตายไปหลายคนแล้วขอรับตอนนี้ทางการเริ่มเข้ามาตรวจสอบแล้วถ้าสถานที่นี้ถูกเปิดเผยออกไปแล้วก็กลัวอะไรทางนั้นมีคนจับตาดูอยู่ถ้าสืบมาถึงตัวนางต้องทำยังไงต้องให้กล้าสอนเจ้าอีกเหรอให้หานจีเฝ้าเอาไว้ให้ดีถ้าจำเป็นก็ลงมือได้เลยไม่ต้องรายงานข้านายท่านวางใจเถอะข้าน้อยขอตัวก่อนขอรับช้าก่อนผู้หญิงคนนั้นร้อยเล่ห์เพทุบายชำนาญทางด้านพิษจะต้องระวังให้มากอย่าได้ติดกับนางเข้ายังจะมีผู้ชายคนนั้นอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดขอรับบ้านไม้หลังเล็กบนเขาฟิวข้าปอกเปลือกให้แล้วช้าๆหน่อยระวังติดคออั้มช่างน่าเสียดายกระบี่ชั้นเยี่ยมเช่นนี้ที่ต้องเอาไปขุดหลุมศพ เจ้าเลิกพูดจาบั่นทอนจิตใจข้าได้แล้วใช่มันคือกระบี่ชั้นเยี่ยมในเวลาที่จำเป็นก็ต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างทำไมใช่เพราะมันจะทำงานเสร็จไวได้เช่นนี้เหรอพูดเช่นนี้ก็ถือว่าเจ้าได้ทำความดีความชอบอยู่ไม่น้อยนายท่านของเราไม่ได้กังวลอะไรแล้วสินะเรื่องแบบนี้เจ้าถามข้าเกรงว่าจะถามผิดคนซะเปล่าๆช่างซื่อบื้อเสียจริงจะว่าไปพี่ชายคนนั้นอยู่กับศพทำไมยังกินข้าวลงได้อีกนะจ้องฮะเจอแล้วคีบออกมาได้เรื่องแล้วเหรอรีบร้อนมาดูข้าคุ้นคิดมาทั้งคืนในที่สุดก็หามันจนเจอเจ้านี่ตะกละมากกินสมองของคนผู้นี้จนหมดเกลี้ยงไม่อย่างนั้นมันคงไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้จะว่าไปมันก็เหมือนกับก่อนหน้านี้อยู่มากก่อนหน้านี้เหรอก่อนหน้านี้พวกข้าเคยเจอเจ้าหนอนพิษแบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่พวกมันควบคุมคือคนตายซึ่งครั้งนี้พวกมันกลับใช้เจ้าหนอนนี่กับคนเป็นคิดว่าพวกมันกำลังทดลองหนอนพิษอยู่ดังนั้นคืนนี้เข้าว่าจะออกไปดูอีกครั้งนึงคืนนี้แหละเจ้าหมายความว่าคืนนี้จะมีคนตายอย่างนั้นเหรอเปล่าข้าหมายถึงออกไปดูศพพวกนั้นน่ะตามกฎถ้าหนอนพิษพวกนั้นยังมีประสิทธิภาพอยู่คืนนี้พวกมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวแน่ครุ่นคิดอย่างหนักถ้าเป็นเช่นนั้นพวกข้าจะไปกับเจ้าด้วยไม่แน่อาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะเหมือนว่าจะไม่ได้นายท่านได้ฝากท่านไว้กับข้าแล้วเดินมาข้างกายข้ารับรองว่าข้าจะไม่วุ่นวายและก่อเรื่องใดๆจะให้พวกข้าไปช่วยเจ้าเถอะนะ
หนอนพิษพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นที่เอาไว้เล่นสนุกข้าว่าท่านไปกับข้าจะดีกว่าข้าไม่ไปข้าไม่ไปยืนกลานพวกเราไม่ชำนาญเรื่องการจับคนร้ายข้าว่าอยู่รอฟังข่าวอยู่ที่นี่ดีกว่าหากตามไปจะวุ่นวายซะเปล่าเปล่าเอ๊ะก็ได้ถ้าพวกเจ้ามีคนพอแล้วข้าไม่ตามไปก็ได้วางใจเถอะข้าให้คนของสร้างเซียนเย่เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วหวังว่าคืนนี้จะหาแหล่งกบดานของพวกมันเจอกลางดึกคนของทางการได้ยื่นมือเข้ามาจัดการเรื่องนี้แล้วที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่พวกมันจะตรวจสอบก็ให้พวกมันตรวจสอบไปสิยังไงพวกมันก็คงหาที่นี่ไม่เจอภายในเร็วๆนี้หรอกช่วงที่ยังพอมีเวลาอยู่จะได้ไปจับคนมาให้ฆ่าคนหนึ่งตอนนี้ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าข้าหวังว่าพวกเราควรรีบไปจากที่นี่เอ๊ะทำไมล่ะตอนนี้เจ้าไม่ฟังคำสั่งของข้าแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่าข้าอิสระเจ้านานเกินไปจนเจ้าลืมไปแล้วว่าใครคือนายของเจ้าฮะจะไปหรือไม่ไปไม่ไปปล่อยมือถ้าเจ้ายืนกรานเช่นนั้นหากพวกเราไปแล้วเจ้าพวกนี้จะทำยังไงตอนนี้คงทำได้แค่ทิ้งพวกมันไว้ที่นี่หนอนพิษพวกนี้กระสับกระส่ายมากเพราะว่าพวกมันจากร่างแม่มานานถ้ารอให้ทางการหาเจอแล้วก็พวกเราหนีไม่รอดแน่รู้แล้วนะข้าฟังที่เจ้าพูดก็ได้โรงเตรียมสู้จิวมีวิธีไหนที่ทำให้คนทั้งเมืองรีบเข้านอนกันได้บ้างเอ๋ให้คนทั้งเมืองหลับไหลอย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงกันเจ้าคิดจะนินทาบ้านไหนอย่างนั้นเหรอวางยาคืนนี้ช่างรึกครื้นนักจะต้องเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นแน่เมื่อถึงเวลานั้นคงได้วุ่นวายกันทั้งเมืองเป็นแน่ไม่เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะรายงานฝ่าบาทว่าอย่างไรแม้แต่ราษฎรก็ยากที่จะปลอบขวัญติงบรรลุผลปลอบขวัญบ้านเมืองและราษฎรได้รับ 1,000 ข้าหัวใจรักบ้านเมืองและราษฎรถึงเป็นคุณธรรมที่กษัตริย์พึงมีสู้จิ๋วจะไปหาดูซิว่าในตลาดมีพวกยานอนหลับที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นอีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไหมแบบนี้ทุกคนจะได้รู้สึกเหมือนว่านอนหลับไปเท่านั้นอย่ารีบเนอะเจ้าให้ข้าหาดูให้ดีๆก่อนสิในตลาดผงแป้งเครื่องหอมมีกลิ่นดอกเมยอ่อนๆผู้ที่สูดดมเข้าไปจะหลับอย่างน้อย3ชั่วยามขึ้นไปมอบให้ไม่เลวข้าหาคนมาทดลองสักคนพี่เยลีได้ยินมาว่าพี่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องหอมข้าเพิ่งได้เครื่องหอมมาใหม่พี่ช่วยข้าดมให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ในที่สุดเจ้าก็ใส่ใจในสิ่งที่สตรีควรให้ความสนใจกับเขาสักทีนะไหนเอาให้ข้าดูสิภายนอกดูสวยงามแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นด้านในจะหอมหรือไม่เจ้าแน่ใจนะว่านี่คือเครื่องหอมนะกลั้นหายใจแน่ใจสิไม่เชื่อข้าดมให้ดูก็ได้เปิดออกข้าไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนสลบไปใช้ได้แต่การกระจายกลิ่นนี้ไปทั่วทั้งเมืองค่อนข้างจะเปลืองแรงอยู่มากรีบปิดฝานายท่านมีอะไรให้รับใช้ขอรับสลบไปวางลงเช่นนั้นต้องลำบากมหาเทพของเราช่วยไปจัดการให้หน่อยแต่เจ้าต้องดูให้แน่ใจนะว่าไม่ทำร้ายคนของเรานะวางใจเถอะฟิวฟิวฟิวครึ่งชั่วยามต่อมาในที่สุดก็กลับมาสักทีเจ้าไปมาทั่วแล้วใช่ไหมเถอะทั่วแล้วไม่ไหวแล้วข้าเหนื่อยมากจะต้องไปนอนพักผ่อนร่างกายสักหน่อยเจ้าเล่นสนุกไปคนเดียวเถอะนะหายไปเดินกลับเข้าไปอิงเ
อิงเอ๋อทำไมเจ้าถึงมายืนอยู่ข้างนอกแบบนี้ล่ะพวกเย่หลีล่ะพวกนางนอนหลับไปแล้วข้าเป็นห่วงเจ้าเลยออกมาดูเนี่ยจะถึงเวลาแล้วที่ห้องชันสูตรศพเป็นยังไงบ้างนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเจ้านอนไม่หลับงั้นพวกเราก็ไปดูด้วยกันสิได้กลางดึกนอกเมืองหยุดในรถม้าใครช่างเมืองอาจนักกล้ามาขวางรถม้าของข้าพวกเราออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าจะรีบร้อนไปไหนตอนออกมาก็ยังดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอบนถนนไม่มีคนเลยสักคนเดียวไม่ง่ายที่จะได้พบคนโง่สักคนข้าจะปล่อยเขาไปง่ายๆได้ยังไงวางใจข้าข้าจัดการได้เจ้าเรือนชันสูตรศพหน้าแปลกทำไมคืนนี้ถึงได้เงียบสงัดเช่นนี้แม้แต่เสียงเคาะบอกมงยามก็ไม่มีใครจะไปรู้บางทีคืนนี้เขาอาจจะแอบอู้ก็ได้ต้องขอบคุณข้าที่ทำให้คนเคาะบอกมงยามได้นอนแต่หัวค่ำมีการเคลื่อนไหวอย่าแหวกย่าให้งูตื่นซ่อนตัวอย่าส่งเสียงรีบตามมากระโดดลงมาโมโหคาดกันอีกจนได้ฮัดชิบกลิ่นอะไรทำไมฉุนจังกลิ่นดอกไม้เหรอฮัดชิบจริงด้วยพวกเจ้าไม่ได้กลิ่นเหรอกลิ่นแรงมากและก็แปลกมากด้วยทำไมข้าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยจะต้องใช้เพื่อกลบกลิ่นเน่าของศพแน่ๆทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยรู้ไหมว่ากลิ่นนี้ลอยมาจากทางไหนเหมือนว่าจะมาจากทางนั้นไปกันเถอะณประตูลานบ้านแห่งหนึ่งเกรงว่าด้านในจะมีการดักซุ่มอยู่จะพาคนเข้าไปตรวจดูก่อนขอรับดึกๆ ทุกคนระวังตัวด้วยชึบรีบไปหาอะไรมาคลุมศพพวกนี้เอาไว้ถ้าเกิดทำให้คนรักของนายท่านตกใจแล้วก็ข้าจะมาคิดบัญชีกับพวกเจ้าขอรับเดินเข้ามามีศพเยอะขนาดนี้เชียวแต่อย่าได้กลัวไปตอนนี้ไม่มีอันตรายแล้วนายท่านตอนนี้ได้ค้นจนทั่วไม่ว่าจะด้านนอกหรือด้านในเรือนแล้วมีเพียงเสื้อผ้าของชาวบ้าน 2-3 ชุดกับหนอนพิษที่อยู่ในขวดหน้าป้ายบูชานอกนั้นไม่มีอะไรแล้วขอรับให้คนมาปิดล้อมที่นี่ไว้ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งว่ามีอะไรตกหล่นหรือไม่จากนั้นให้ขุนนางชันสูตรศพมาตรวจสอบศพพวกนี้หนอนพิษย่อมมีนางพญาดูเหมือนว่าศพพวกนี้กำลังจะตามหานางพญาอยู่คนผู้นั้นช่างเจ้าเล่ห์นะสุดท้ายก็ไม่ทิ้งเบาะแสอะไรไว้เลยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเบาะแสอะไรเลยนะอย่างน้อยขวดนี้ก็ไม่เหมือนกับของใช้ของที่นี่เช่นนั้นเรื่องนี้คงต้องรบกวนท่านพี่ฉีกลับไปข้าจะให้เขาตรวจสอบดูให้ละเอียดอีกสักครั้งในภายหลังเช้าวันรุ่งขึ้นณโรงเตรียมนายท่านแขกท่านนั้นที่มากับท่านเมื่อวานตอนนี้เขาทะเลาะกับคนอื่นอยู่ด้านนอกไม่ว่าจะห้ามเขายังไงเขาก็ไม่ฟังท่านรีบออกไปดูเถอะเป็นเจ้าที่ปล่อยเขาออกไปสินะข้าก็แค่อยากดูว่านอกเหนือคำสั่งของข้าเขายังจะทำอะไรได้อีกเช้าตรู่ห้องสมุดท่านไถ่หลางกรมทหารอิงเอ๋อทำไมเจ้าถึงไม่อยู่ในวังออกมาข้างนอกทำไมกันข้าก็แค่อยากช่วยนี่นะอิงเอ๋อช่วยได้มากทีเดียวเมื่อคืนพบขวดกระเบื้องใบหนึ่งลายบนขวดดูไม่เหมือนของอาณาจักรไผ่หลิงยื่นให้เลยมาให้เจ้าให้ช่วยดูให้หน่อยเอ๊ะได้ขอข้าศึกษาดูก่อนอิงเอ๋อจะไม่แปลกใจหรือว่าทำไมข้าถึงมาหาหลงชีไม่แปลกใจ
ใครๆก็รู้ว่าคุณชายหลงชีของเราเป็นนักกวีตัวยงโดยเฉพาะการเขียนอักษรผู้กันและภาพวาดยิ่งไปกว่านั้นเขายังชื่นชอบศึกษาพวกของพวกนี้อีกด้วยเจ้ามาหาเขาก็เหมาะสมแล้วที่สุดเหตุใดเจ้าถึงรู้จักเขาดีนะเรื่องนี้นั่นแหละข้าขอยังไม่บอกก่อนแล้วกันส่วนยายเด็กนั้นพอมีเวลาก็เอาแต่เล่าเรื่องของหลงชีให้ข้าฟังส่วนอยู่รีบมาดูนี่สิเจ้าดูลวดลายบนขวดนี้สิมันกับบันทึกไม้ไผ่นี่หรือไม่นี่น่าจะเป็นเคล็ดวิชาลับล่อลวงใจของเผ่าเหมียวชั่วใช้ก่อความวุ่นวายในราชวงศ์ซึ่งควรจะตายไปตั้งนานแล้วนี่นะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกรงว่าจะต้องรีบกลับทูลฝ่าบาทถึงจะถูกที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้เราจะต้องตรวจสอบให้ดูแน่ชัดซะก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยกลับทูลเสด็จพ่อข้าว่าเรื่องนี้เราสามารถขอให้สู้ไปเต้าช่วยหาหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ขอใครนะสู้ไปเต้าเหรอเอาไปถามเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่นะเกิดเขารู้อะไรบ้างก็ถือว่าเราได้กำไรไม่แน่สิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นอาจจะเป็นบันทึกไม้ไผ่เล่มนี้ก็ได้นะไปกันเถอะพวกเราไปพร้อมกันช่วงบ่ายณตำหนักหลงเย่คุณหนูข้าน้อยได้วางยาถ่ายในอาหารของตำหนักเชียนหยุนซวนในช่วงหลายวันก่อนและได้ซื้อตัวท่านหมอจางให้เข้ารายงานว่าวันนั้นได้ดูอาการให้ใครบ้างเสียเหอชุนเซียงเสี่ยวซันจิไหลเป่าเป็นไปอย่างที่ท่านคาดการไว้ไม่มีชื่อของหยุนอิ้งข้ารู้อยู่แล้วว่าในตำหนักเชียนหยุนซวนจะต้องมีเรื่องอะไรแปลกประหลาดแน่ครั้งก่อนถูกยายเด็กซนซวนนั่นหรอกเข้าอย่างจังฉะนั้นคุณหนูคิดว่าตอนนี้มีพวกเราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะในเมื่อรู้ความจริงของนางแล้วจะไปฟ้องนางให้สาแก่ใจไหมเจ้าคะที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลแต่ไม่แน่ว่าฝ่าบาทจะฟังคำข้ามิสู้ปล่อยข่าวที่นางหนีออกจากวังออกไปเพื่อทำลายชื่อเสียงของนางก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวข้าน้อยจะไปทำตามที่สั่งเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะตอนบ่ายณบ้านแห่งหนึ่งนี่คือที่ที่พวกเจ้าพบขวดนี้งั้นเหรอใช่แล้วที่นี่เป็นของเชื้อพระวงศ์พอเกิดเรื่องขึ้นทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาตรวจสอบของเชื้อพระวงศ์หรือถ้าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คงไม่ใช่คนธรรมดาไปกันเถอะไปหาสู้ไปเต้ากันมาดูกันซิว่าเขาจะยอมช่วยพวกเราไขปริศนาของขวดนี้หรือไม่ไม่รู้จักดูไม่ออกว่าแหล่งที่มาจากที่ใดดูท่าเขาก็ไม่น่าจะรู้เจ้าเดิมพันผิดคนแล้วหันกลับแล้วเดินจากไปเขาเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมน่ะกลัวการพบปะผู้คนจะไปพูดกับเขาเองโรคอะไรนะสหายสู้เมื่อครูท่านไม่ได้พูดความจริงใช่หรือไม่เจ้าฉลาดขึ้นนี่แต่ว่าเรื่องนี้ข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนะข้าก็เป็นแค่ขุนนางชันสูตรศพนอกจากศพข้าก็ไม่สนใจเรื่องอื่นอีกเจ้าไปหาผู้มีความรู้คนอื่นเถอะติงสามารถพูดให้สู้ไปเต้าอยู่ต่อช่วยเรื่องนี้ได้ค่าหัวใจ 2,000 และคุณสมบัติลับ30แค่ข้าเรียกกล่อมเขาได้ก็ถือว่าทำลายระบบได้จะบอกข้อมูลที่แท้จริงกับข้ามาซะดีๆพอถึงเวลาคับขันก็ต้องพึ่งข้าอยู่ดีจ่าย 5,000 ค่าหัวใจเพื่อปลดล็อกชีวประวัติจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อปลดล็อกสำเร็จติ๊งแบบนี้นี่เองการเป็นผู้สืบทอดวิชาปลุกศพเหมาซานเป็นสิ่งที่สายสู้ไม่ได้เต็มใจอย่างนั้นเหรออยู่ต่อเถอะนะข้าจะช่วยท่านตามหาลูกหลานตระกูลสู้ที่เหลือเองตกใจสหายยุนจะชอบสอดรู้สอดเห็นความลับของคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าไม่มีทางเลือกมาเทียบกันแล้วข้ามีวิธีช่วยท่านได้มากกว่าแม้ว่าจะได้ผลลัพธ์หรือไม่แต่ก็หาได้ไวกว่าท่านหาคนเดียวก็แล้วกันที่เจ้าพูดก็ถูกแต่ข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรตอนแรกเจ้าขู่จะเอาเงินข้าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ถูกบังคับให้ยั้งอยู่ในเมืองนี้หรอกเรื่องนั้นข้าขอโทษท่านจะได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ข้ามีตาหามีแววไม่ที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้สืบทอดของสำนักปลุกศพเหมาซานจึงได้ร่วงเกินท่านไปขอให้สหายสู้อภัยข้าด้วยข
ค้งคำนับข้าไม่หลงกลไม้นี้ของเจ้าหรอกนะกลับตัวเดินจากไปยาเม็ดเห็นใจปิดปากหวังว่ายานี้คงจะใช้ได้ผลฮะจะพูดว่าอะไรนะข้าพูดว่าสหายสู้วางใจเถอะข้าจะตั้งใจจัดการเรื่องนี้ให้ท่านอย่างดีอย่างนั้นก็ได้งั้นข้าจะรับปากเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปสมองว่างเปล่าช่วงค่ำณโรงเตียมนอกเมืองเจ้ากลับไปเสพดูว่าเขาเป็นคุณชายจากตระกูลใดไม่แน่เราอาจจะสามารถฉกฉวยเงินก้อนโตมาได้สักก้อนหนึ่งใช่วันเทาตอนนี้ในเมืองมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดข้าต้องรอเวลาพลุกค่ำไม่มีผู้คนถึงจะสามารถแอบเข้าเมืองได้ตอนนี้เรายังไม่ขาดแคลนเงินทองถ้าไม่สำเร็จข้าจะใช้หนอนพิษกับคนในโรงเตียมแค่นี้แขกทั้งโรงเตียมก็จะกลายเป็นคนของเราแล้วเจ้าจำเป็นต้องก่อเรื่องให้ใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอกลัวคนอื่นสวนไม่ถึงเจ้ายังไงไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเจ้าคะนายท่านคงจะคิดถึงหานจีเย่เลยเลิกเล่นแบบนี้สักทีพวกเจ้าฉลาดมากได้ยินแค่เสียงลมก็รีบวิ่งแจ้นมาแล้วไม่มีการบอกกล่าวกันสักคำไม่สบอารมณ์ดูนายท่านพูดเข้าสิถ้าหันจีคิดจะหนีจริงๆจะยังอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้ามีข่าวดีจะบอกนายท่านเรื่องหนึ่งนี่คือของรักชิ้นใหม่ของข้าท่านดูสิเป็นอย่างไรบ้างเขาอาจจะน่าเกลียดไปหน่อยแต่ร่างกายแข็งแรงกำยำแค่ยังมีคำสั่งข้าก็จะเดินเหินเหมือนคนปกติทั่วไปอย่างอิสระเช่นนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของเราแล้วสายตาพร่ามัวและเลื่อนลอยมองยังไงก็เหมือนของปลอมสายหัวตอนนี้ยังอยู่ในระยะทดลองพูดได้ว่าหนอนพิษชุดนี้มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากและสามารถเป็นประโยชน์ต่อนายท่านได้มากท่านจะลองทดสอบดูไหมล่ะไม่ต้องรีบร้อนพวกเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนสักระยะหนึ่งข้ามีเรื่องอื่นต้องจัดการนายท่านว่ายังไงก็ตามนั้นหานจีฟังท่านทุกอย่างอยู่แล้วสำรวมหน่อยข้าไปละจะว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบข้าข้าจะกลับเข้าไปดูในเมืองเจ้าก็ลงตัวด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นตำหนักชีเชียงหลายวันมานี้เฮาๆดูเปล่งปลั่งขึ้นนะเพคะมีหน้าฝ่าบาทถึงเสด็จมาหาเฮาๆทุกวันเลยนะเพคะคิดจะใช้ความงามมัดใจฝ่าบาทเฮาๆคิดว่าตัวเองเป็นสาวแรกรุ่นหรือไร้มารยาททำไมจะมาไม่บอกข้าก่อนเลยสักคำเฮาๆอย่าได้ถือยศถือศักดิ์กับข้าไปหน่อยเลยที่ข้ามาในครั้งนี้ก็เพื่อนำของขวัญชิ้นหนึ่งมามอบให้กับเฮาๆของขวัญเหรอจะมีแผนการอะไรของเจ้าก็พูดมาเถอะตอนนี้แขนเสื้อของข้าใสสะอาดไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกแล้วข้ารอฮองเฮาพูดคำนี้ออกมาไม่มีอะไรยากก็แค่ต้องการการตัดสินใจของฮองเฮาวางลงเมื่อคิดได้แล้วก็ลงมือได้เลยฮองเฮาคิดเรื่องสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้ดีหรือยังเพคะก็ไม่มีอะไรให้คิดไม่ตกความคิดของฝ่าบาทนั้นยากที่จะคาดการสตรีอายุมากขึ้นนั้นยากที่จะสมหวังข้าคงได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทได้อีกไม่นานที่เขาพูดมาก็ถูกข้าต้องคิดการไกลถึงวันข้างหน้าถึงยังไงก็ตรวจสอบไม่ถึงพวกเราเช่นนั้นก็แค่ลงมือทำมันก็พอเช้าตรู่หน้ามุมกำแพงแห่งหนึ่งในวังหลวงหลีกงกงหลายวันมานี้ลำบากแล้วฮองเฮาทรงเห็นใจบ่าวไพร่จึงสั่งให้ข้าเตรียมของกำนันเล็กๆน้อยๆมาใ
กงกงอย่าได้ถือสาคิดซะว่าฮองเฮาเลี้ยงสุราท่านก็แล้วกันฮองเฮาช่างใจกว้างยิ่งนักทรงดีกับบ่าวมากไม่นางฉิงวางใจข้าจะจดจำขึ้นใจรับมาจากไปเปิดออกดูเออไข่มุกนี้เจิดจ้าแสบตายิ่งนักบังไว้ปึ๊บเข้าไปปิดฝาช่างเป็นของเล่นที่มีค่านะตอนบ่ายนะตำหนักชีเชียงเรื่องที่ข้าสั่งให้ทำเรียบร้อยหรือยังทรงวางพระทัยหม่อมฉันได้นำของไปมอบให้กับหลีโยกงกงเรียบร้อยแล้วเพคะดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปยาพิษที่ได้รับนั้นมีผลเรื้อรังเราก็ค่อยวางยาทีละนิดก็ไม่มีใครสังเกตเห็นแค่นี้ก็สำเร็จแล้วดับใดที่ฝ่าบาทไม่สิ้นพระชนในตำหนักชีเชียงของเราต่อให้พวกเขาตรวจสอบยังไงก็สาวไม่ถึงพวกเราเพคะเด็ดช่วงเช้าในวังหลวงทำไมถึงไว้ขนาดนี้กันล่ะทุกคนรู้เรื่องกันหมดแล้วหรือยังงั้นล่ะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ปิดได้อย่างดีหรอกล่ะเหมือนว่าข่าวลือจะถูกปล่อยออกไปตั้งแต่เมื่อวานว่ากันว่าเมื่อวานบ่าวไพร่ในตำหนักเชียนหยุนซวนเกิดอาการถ่ายท้องหมอหลวงที่ไปดูอาการบอกว่าไม่เจอพระชายาเกรงว่าเรื่องนี้ไม่ช้าคงเลยกันไปถึงในพระราชวังองค์หญิงดูท่าครั้งนี้คงจะปิดไม่มิดแล้วล่ะถึงจะปิดไม่มิดก็ต้องปิดต่อไปเรื่องนี้ต้องแจ้งให้เสด็จพ่อรู้ล่วงหน้าก่อนพวกเราได้แบ่งกันไปดำเนินการข้าจะไปหาเสด็จพ่อส่วนเจ้าก็รีบตามหาพี่สี่เขาต้องรู้แน่ๆว่าอิงเอ๋ออยู่ที่ไหนเพคะหม่อมฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ช่วงเช้าณตำหนักชีเชียงฮองเฮาไม่ทราบว่าหวั่นหลงมาตำหนักชีเชียงทำไมหรือเพคะตอนนี้นางอยู่ในวังไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรพอเห็นว่าข้าได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทแน่นอนว่าต้องมาหาที่พึ่งช่วยสนับสนุนนางสินางนี้ก็ช่างไหลตามสถานการณ์ได้ดีซะจริงนะฮองเฮาทรงจะทำอย่างไรกับนางเพคะมีตัวตายตัวแทนมาส่งให้ถึงที่ข้าจะไล่นางไปได้อย่างไรฉีกยิ้มคนหน้าผีเชื่อถือไม่ได้หากวันหนึ่งเรื่องเกิดแดงขึ้นมาเมื่อมีนางเราก็มีทางหนีทีไล่ดีไม่ใช่เหรอฮองเฮาสมรับคอบมากเพคะตำหนักหมิ่นจิ้นองค์นัชทายาทเพคะเฟยช่วยเหรอเหตุใดเจ้าถึงได้มาที่นี่ในวังเกิดเรื่องอันใดขึ้นเหรอพระชายาคุณชายไปคุยทางนั้นกันเถอะเจ้าค่ะมองคนหนึ่งมาจากตำหนักหมิ่นจิ้นคนหนึ่งมาจากกรมทหารของไทหลางข้าไม่ได้โง่ถึงไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของพวกเจ้านะเกิดจากไปเรื่องที่ท่านไม่ได้อยู่ในวังได้ถูกลือออกไปตอนนี้องค์หญิงกำลังไปช่วยรับหน้าฝ่าบาทให้อยู่เจ้าค่ะตอนนี้จะต้องหาวิธีรับมือทั้งสองฝ่ายถึงจะถูกเจ้าค่ะเจ้าไม่ต้องกลัวอีกเดี๋ยวพวกข้าก็จะเข้าวังแล้วลำบากพวกเจ้าจริงๆช่วยข้าปิดบังมาได้ตั้งนานต่อกรกับหวั่นหลงที่มีนิสัยกัดไม่ยอมปล่อยนั้นพวกนางยืนหยัดจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายช่วงเช้าห้องหนังสือวี่ตอนนี้พูดได้แล้วสินะเมื่อครู่เจ้าพูดว่ามีคนใส่ร้ายพระชายาองค์รัชทายาทมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่รู้ว่าหลายวันมานี้หวั่นหลงไปได้ข่าวมาจากไหนจึงได้พูดไปทั่วว่าหยุ่นอิ้งหนีเที่ยวออกนอกวังหลวงเพคะถ้าพูดว่านางรักสนุกก็ไม่เท่าไหร่แต่ลือกันออกไปทั่วขนาดนี้ก็ไม่ดีต่อชื่อเสียงของนางเจ้ารีบร้อนมาที่นี่ก็เพื่อมาฟ้องข้าเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอเสด็จพ่อส่วนเอ๋อพูดจริงนะเพคะหวั่นหลงทรงทำลายชื่อเสียงของพี่สาวตนเองเช่นนี้เสด็จพ่อจะใจอ่อนให้นางอีกไม่ได้นะเพคะเอาละพอได้แล้วเจ้าเขย่าจนหัวข้าเวียนหัวไปหมดแล้วองค์หญิงเหอซัวพอเถิดพระยะค่ะเมื่อเช้าฝ่าบาททรงวิงเวียนศีรษะขณะนี้ทรงตื่นบรรทมพระยะค่ะ
ข้าใกล้เหตุใดถึงไม่ตามหมอหลวงมาดูพระอาการเสด็จพ่อเรื่องสภาพจะชะล่าใจไม่ได้นะเพคะเป็นห่วงรู้แล้วรู้แล้วอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนลมพัดแรงไม่ได้หนักหนาอะไรฝ่าบาทองค์รัชทายาทกับไถหลางแห่งกรมทหารแจ้งว่ามีเรื่องจะปรึกษาเพคะให้พวกเขาเข้ามาท่านพี่ลองชี้ละรีบร้อนออกมาไม่ทันได้แต่งหน้าแต่งตาจะให้เขาเห็นหน้าข้าไม่ได้เสด็จพ่อพวกท่านมีเรื่องต้องหารือกันมีสตรีอยู่ด้วยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่ฉะนั้นลูกขอทูลลาก่อนนะเพคะบกมือไปเถอะทำยังไงดีล่ะถ้าออกไปทางประตูก็จะต้องเจอหน้าเขานะสิไม่ได้ไม่ได้ลูกขอหลบอยู่หลังฉากบังลมก่อนได้ไหมเพคะมองไปรอบๆเด็กคนนี้นี่ตามใจเจ้าเลยเสด็จพ่อถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะพระชายาไม่อยู่ที่ตำหนักเชียนหยุนซวนแต่ทำไมกลับแต่งตัวเป็นบุรุษซะล่ะเสด็จพ่ออย่าเพิ่งรีบร้อนซักไซเอาความเลยพะยะค่ะโปรดฟังเรื่องสำคัญที่พวกกระหม่อมสืบในช่วงหลายวันมานี้ก่อนเถิดวางลงเรื่องก็เป็นเช่นนี้พะยะค่ะนี่ผ่านมาลำบากพวกเจ้าแล้วเสด็จพ่อทรงตัดเกินไปนี่เป็นสิ่งที่ลูกควรทำพะยะค่ะอิ่งเอ๋อหนีออกจากวังนั้นเป็นเรื่องที่ผิดแต่นางก็ได้ช่วยในการสืบค้นเช่นกันเป็นสตรีจะตามสืบคดีทั้งวันได้ยังไงครั้งนี้ข้าจะไม่เอาความแต่ครั้งหน้าจะทำอะไรตามอำเภอใจเช่นนี้ไม่ได้หยุนอิ่งทราบแล้วพะยะค่ะเรื่องนี้เกี่ยวพันโดยกว้างข้าให้อำนาจแก่องค์รัชทายาทในการจัดการแต่เพียงผู้เดียวและให้หลงฉีเป็นผู้ช่วยสำหรับเจ้าหนุ่มน้อยขอให้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือสืบหาว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังพะยะค่ะเสด็จพ่อน้อมรับบัญชาฟิวจากไปพวกเขาไปกันหมดแล้วเจ้ายังไม่ออกมาอีกเหรอ เสด็จพ่อเช่นนั้นลูกขอทูลลาพะยะค่ะออกมาเรื่องเมื่อครู่ห้ามนำไปบอกคนอื่นเป็นอันขาดจากไปเสด็จพ่อวังพระทัยลูกไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเพคะเด็กคนนี้เมื่อไรจะโตสักทีนะตำหนักจรุงจิตฝ่าบาททรงเสวยแล้วค่อยบรรทมพะยะค่ะตอนกลางคืนอากาศเย็นดื่มเข้าไปแล้วร่างกายจะได้อบอุ่นขึ้นจะได้ไม่ปวดพระเศียรนะพะยะค่ะเจ้าช่างใส่ใจยิ่งนะเอาละเจ้าออกไปได้แล้วอย่าลืมปิดประตูหน้าต่างให้ดีด้วยล่ะพะยะค่ะฝ่าบาทกลางดึกณโรงเตียมนอกเมืองดื่มเข้าไปทุกคืนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ตายก๊อกก๊อกก๊อกเข้ามาเด็กดีเย่หมิงไม่อยู่เจ้าก็เป็นลูกน้องที่ไม่เลวเลยทีเดียวกลางดึกณบนท้องถนนในเมืองหลวงในวันนี้เป็นเพราะเจ้าข้าถึงได้กินของอร่อยอร่อยมากมายอร่อยกว่าอาหารในวังหลวงเยอะเลยเดินเฉียวหัวไหล่ไปเอ๊ะหยุนอิ่งระวังคนคนนั้นไว้ให้ดีๆข้าได้กลิ่นหนอนพิษบนตัวเขาปรากฏตัวขึ้นอ๋ะจะให้เขาจากไปแบบนี้ไม่ได้สู้จิ๋วจะตามไปดูเขาก่อนอีกเดี๋ยวข้าจะตามไปเลี้ยวกลับไปมองใช้งานข้าอีกแล้วนะอีกเดี๋ยวเจ้าก็ตามเชือกแดงที่ข้าผูกไว้กับเจ้ามาแล้วกันไอ้ยาข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเพิ่งพาได้แล้วข้าจะรีบตามไปนะข้าทำของหล่นไว้ที่จวนท่านแม่ทัพข้ากับหยวนฐานจะกลับไปเอาเจ้ากลับไปก่อนเถอะ
ไม่เช่นนั้นเดินไปเดินกลับจะไม่ทันเวลาปิดประตูวังกันพอดีร้อนใจแล้วเจ้าล่ะพวกเจ้าจะกลับมาไม่ทันจะทำยังไงไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะเจ้ากลับไปไม่แน่ยังจะช่วยข้าได้อืมเอ๊ะถ้าฟ้าสว่างข้ายังไม่กลับมาเจ้าไปหาส่วนอยู่นะรอข้าอยู่ที่นี่ข้ามีที่จะต้องไปไม่สะดวกพาเจ้าไปด้วยหยุดจำไว้นะถ้าฟ้าสางแล้วข้ายังไม่กลับมาอย่าทำให้เขาต้องตื่นตกใจได้เจ้าค่ะคุณหนูคุณหนูระวังตัวด้วยนะเจ้าค่ะหายไปเอ๊ะด้านบนอยู่ด้านบนเงยคอพรุ๊บเอ๊ะพูดมาตามข้ามาทำไมใครส่งเจ้ามาจะใช้วิธีไหนสะกดรอยตามข้าฮะหรือว่าเจ้าจับตาดูข้าตั้งแต่แรกแล้วเจ้าวางอุบายอะไรไว้บนตัวข้ากันแน่เอ๊ะจมูกข้าเป็นคนจมูกไวมากเป็นเพราะกลิ่นบนตัวเจ้าข้าถึงได้ตามเจ้ามาตลอดทางข้าไม่เชื่อเจ้าไปถามคนหน้าผีไม่เชื่อเจ้าไปถามคนหน้าผีได้เขาเป็นคนให้ข้ามาหาเจ้ากลืนน้ำลายคนหน้าผีงั้นเหรอทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วยทุกคำที่ข้าพูดเป็นเรื่องจริงเจ้าจะไปตามเขามายันกับข้าก็ได้นะผลักออกพรึบเจ้าจะทำอะไรเนี่ยแบกขึ้นเจ้าไม่ได้ต้องการการยืนยันหรอกเหรอข้าก็จะพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้ยังไงล่ะกลางดึกณโรงเตรียมนอกเมืองไหนบอกมาสิว่าเจ้ากับคนหน้าผีมีความสัมพันธ์กันยังไงเขาส่งดนตรีที่อ่อนแอไร้กำลังอย่างเจ้ามาสะกดรอยตามพวกข้าทำไมกันนายท่านบอกว่าพวกเจ้าไม่คุ้นชินกับพื้นที่เลยสั่งให้ข้ามาดูแลพวกเจ้าอีกอย่างก็จะได้ดูด้วยว่าหนอนพิษพัฒนาไปถึงไหนแล้วนี่คงจะเป็นสตรีเผ่าเหมียวที่พวกข้าตามหาอยู่สินะก็ได้หนอนพิษของข้ายังไม่เคยเข้าไปอยู่ในร่างผู้หญิงมาก่อนพี่สาวเราเป็นพวกเดียวกันนะทำเช่นนี้ไม่ดีมั้งถ้าไหนท่านรู้จะเกรงถ้าไหนท่านรู้เข้าเกรงว่าพี่สาวจะเดือดร้อนเอาได้พี่สาวโปรดใจกว้างปล่อยข้าไปเถอะนะสู้จิวรีบหาวิธีเดียวเข้าถ้าถูกหนอนนั่นกัดพวกเราจบเหตุแน่ๆข้าก็กำลังคิดอยู่นี่ไงเจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนสิดึงเอ๊ะเกลี้ยกล่อมปึ๊บได้รับจดหมายก็รีบมาถึงเพียงนี้เชียวแหละหรือว่าข้าจับตัวคนรักของท่านมาต้อนรับอย่างอบอุ่นพอลำบากก็รู้จักมาหาข้าอย่างนั้นเหรอเดินมาหาเต็มไปด้วยอารมณ์หึงหวงนี่ท่านยอมรับแล้วสินะว่านางเป็นคนรักของท่านข้าจะพานางไปจากที่นี่ต่อไปถ้าเจอคนของข้าช่วยหลบไปให้พ้นกันไว้ด้านหลังกลางดึกบนถนนนอกเมืองทำไมช่วยเขาสืบคดีอีกแล้วอย่างนั้นเหรอครับเปล่าซะหน่อยเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าไม่ได้ทำเช่นนี้ครั้งแรกตอนนี้เจ้าได้สูญเสียวรยุทธ์ทั้งหมดไปข้าก็หวังว่าข้าจะไม่หลงกลเจ้าอีกเจ้าสามารถปกป้องตัวเองได้ก็ดีการปกป้องตัวเองไม่ใช่ปัญหาก่อนหน้านี้นายท่านบอกจะมอบภารกิจให้กับข้าไปทำข้าก็เที่ยวเล่นไปวันๆไม่มีอะไรทำดังนั้นก็เลยอยากจะทำอะไรบ้างรอสักวันหนึ่งเมื่อข้าทำสำเร็จแต่งงานกับข้านั้นคือภารกิจของเจ้าแต่งงานกับท่านเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าไม่ยินยอมอย่างนั้นเหรอต้องยินยอมแน่นอนในท่านก็รู้ฐานะของข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนี่นะขอแค่มีการสนับสนุนจากพระแม่ถึงจะทำให้ท่านขึ้นครองราชได้อย่างราบรื่นว่าแล้วเชียวถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็เป็นแค่เรื่องหลอกลวงมันเป็นเพียงการหลอกใช้ประโยชน์เท่านั้นในเมื่อเจ้ารู้แล้วก็รักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ดี
เรื่องต่อจากนี้เจ้าไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกแค่รอฟังข่าวดีก็พอด้านหน้าเป็นประตูเมืองเจ้าเข้าไปเองก็แล้วกันเดินเข้าไปสุดท้ายแล้วคณะผีกับส่วนอยู่ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจำเป็นต้องเลือกกลางดึกณมุมหนึ่งในวังหลวงวันหลงในวังกำลังเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเร็วๆนี้เจ้ารีบหาข้ออ้างออกจากวังไปซะเถอะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นล่ะไม่เข้าใจอ้ำๆอึ้งๆข้าบอกไม่ได้แต่เจ้าฉวยโอกาสนี้รีบไปจากวังหลวงจะดีกว่านะพี่อันเจียท่านก็รู้อยู่นี่นะว่าหวานหลงกว่าจะกลับเข้ามาในวังได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะให้ข้าออกไปง่ายๆเช่นนี้ได้ยังไงกันล่ะอีกอย่างถ้าเกิดเรื่องขึ้นจริงๆแล้วก็ยังมีพี่อันเจียคอยปกป้องหวานหลงอยู่นี่นะหวานหลงเจ้าวางใจไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนข้าจะปกป้องเจ้าเองหวานหลงข้าชอบเจ้าเงยหน้าขึ้นหวานหลงก็ชอบพี่อันเจียเอาล่ะนี่ก็ดึกมากแล้วข้าต้องกลับตัวหวานหลงก็ชอบพี่อันเจียเอาล่ะนี่ก็ดึกมากแล้วนะข้าต้องกลับแล้วล่ะหมุนตัวถ้าไม่ใช่พระเจ้ายังมีประโยชน์อยู่ข้าจะยังคลุกคลีอยู่กับเจ้าอย่างนั้นแหละกลางดึกจวนองค์ชายกงสายตาเจ็บปวดนายท่านมีเรื่องอะไรเร่งด่วนที่จำเป็นต้องออกไปเดี๋ยวขอรับทั้งยังใช้กำลังภายในอีกไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงไปรีบมารับมาพรุ่งนี้คนของตำหนักอ๋องจิ้นพรุ่งนี้คนของตำหนักอ๋องจิ้นจะมาคืนนี้กระจายคนออกไปอย่าให้ถูกจับได้เป็นอันขาดร่างกายข้าในตอนนี้เขาตรวจไปก็ไม่พบอะไรตอนนี้เขาแค่ต้องการอย่างเชิงไม่ได้มั่นใจหรือมีหลักฐานอะไรข้าน้อยรับทราบรอวันที่ฝ่าบาททนไม่ไหวเมื่อไรรอวันที่ฝ่าบาททนไม่ไหวเมื่อไหร่ทั้งหมดก็จะกลับมาดีขึ้นช่วงเช้าในวันรุ่งขึ้นตำหนักอ่องจิ้นเท่าไม่ได้กลับมาหลายวันแล้วข้าได้ส่งคนออกไปตามหาสุดท้ายพบรถม้าและศพคนเลี้ยงม้าอยู่นอกเมืองจากสภาพศพน่าจะตายมาแล้ว 2-3 วันเรื่องนี้ต้องโทษข้าถ้าข้ารู้ไวกว่านี้ก็คงใช่กัวเหรินองค์รัชทายาทข้าน้อยมีลูกชายเพียงคนเดียวช่วงนี้ในเมืองยิ่งเกิดเรื่องขึ้นมากมายกระหม่อมกลัวเหลือเกินพะยะค่ะมีเพียงมาขอให้องค์รัชทายาทช่วยตามหาเท่าเอ๋อกำลังคุกเข่าลงท่านยวนไวท่านยวนไวไม่ต้องมากพิธีเป็นความผิดข้าเองที่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวลมานานยวนไห่คือตำแหน่งขุนนางในสมัยโบราณเรื่องนี้ข้าจะต้องมีคำอธิบายมาให้ท่านให้ได้ไม่ทราบว่าท่านมีรูปเหมือนของคุณชายหรือลักษณะเฉพาะอะไรที่ทำให้คนมองแล้วจำได้บ้างไหมปีนี้เสี่ยวเอ๋ออายุ23รูปร่างอวบนิดหน่อยถ้าพูดถึงลักษณะเฉพาะเขามีไฝอยู่บนใบหน้าแต่ก็ไม่เด่นจนสะดุดตาฟังดูเหมือนกับเด็กหนุ่มที่อยู่รับใช้ข้างกายผู้หญิงเผ่าเหมียวคนนั้นแต่ว่าสหายสู้ท่านว่าเมื่อหนอนพิษเข้าไปในร่างกายจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกหรือไม่ทำไมอยู่ๆถึงถามเช่นนี้ล่ะก็แกแปลกใจเนี่ยตามหลักฐานก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหนอนพิษด้วยหนอนพิษเหล่านี้อาศัยการกินเลือดเนื้อและสมองของมนุษย์ในการดำรงชีวิตนอกจากร่างแม่ออกคำสั่งไม่เช่นนั้นแทบจะไม่มีชีวิตรอดแล้วถ้าเกิดพวกมันใช้คนเป็นการทดลองหนอนพิษล่ะก็คงจะไม่ให้หนอนพิษกินสมองของพวกเขาสินะมีวิธีอะไรที่สามารถเอาหนอนออกมาได้บ้าง
ข้าไม่เคยลองทำมาก่อนก็เลยตอบคำถามเจ้าสมเด็จไม่ได้แต่ข้าก็ไม่ดังเกียจที่จะทดลองดูหรอกนะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งยิ่งกว่าสร้างเจดีย์จิตชั้นข้าก็อยากจะรับรู้ความรู้สึกของการช่วยชีวิตคนเหมือนกันวางใจเถอะท่านเก่งจะตายไปต่อไปจะต้องได้อวดฝีมือแน่ๆดูท่าคงต้องหลอกล่อส่วนอยู่ให้ไปที่โรงเตรียมนอกเมืองเมื่อครู่ใต้เท้าใช่บอกว่าคนเลี้ยงม้าตายอยู่นอกเมืองแสดงว่าพวกเขายังไม่ได้เข้าเมืองอาจจะถูกปล้นระหว่างทางก็ได้นะข้าจำได้ว่านอกเมืองมีโรงเตรียมอยู่ 2-3 แห่งหันกลับมาโรงเตรียมงั้นเหรอนั่นไม่ใช่สถานที่ที่หลบซ่อนที่ดีแต่ที่ที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้นะพวกมันต้องพาคนไปด้วยคนหนึ่งถึงคิดจะหนีก็คงหนีไม่ได้เร็วไม่แน่อาจจะโชคดีพบเขาก็ได้อิงเอ๋อพูดก็มีเหตุผลนะข้าจะส่งคนออกไปค้นหาตอนนี้ในวังยังไม่สงบพวกเจ้ารีบกลับตำหนักจะดีกว่าพวกข้าจะไม่ได้ไม่ต้องกังวลเหตุใดถึงรีบไล่พวกข้าเช่นนี้ล่ะไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสได้อยู่กับพี่หลงฉีตามลำพังกลับตำหนักไปครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่เออหลงฉีงั้นก็รบกวนเจ้าไปส่งพวกนางกลับตำหนักด้วยก็แล้วกันนะเออก็ได้งั้นสืบคดีเจ้าก็ลงตัวด้วยอืมช่วงบ่ายตำหนักจรุงจิตฝ่าบาทเสด็จพ่อพวกเจ้าสองคนมาได้เวลาพอดีมาชิมฝีมือสนมซูสิว้าวฝ่าบาทชมเกินไปแล้วเพคะนี่แค่อาหารพื้นๆทั่วไปเชิญทานตามสบายฉะนั้นไม่เกรงใจนะเพคะโชคร้ายที่โม่เอ๋อของข้าถูกคนชั่วใส่ร้ายจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถพูดถึงได้ต่อหน้าพระพักมีแต่นางที่ได้รับความโปรดปรานฝีมือเจ้ายังเหมือนเดิมเลยนะข้าไม่ได้ลิ้มรสมานานแล้วช่วงนี้อากาศเย็นเจ้าก็ทำงานให้น้อยหน่อยถูกลมเย็นเข้าจะไม่ดีฝ่าบาททรงพอพระทัยก็พอแล้วเพคะฝ่าบาททรงประชวรเป็นหวัดเหตุใดจนถึงตอนนี้ยังไม่หายอีกเพคะเสด็จพ่อทรงพบหมอหลวงหรือยังเพคะฝ่าบาทเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรน่าจะเป็นเพราะข้าอายุมากแล้วน่ะทำให้ร่างกายหายจากอาการป่วยได้ช้าโบกมือเอาละไม่มีเรื่องอะไรแล้วพวกเจ้าก็กลับไปเถอะข้ายังมีฎีกาที่ต้องดูเพคะองค์หญิงช้าก่อนสนมซูมีเรื่องอันใดองค์หญิงไม่ต้องตกใจไปที่หม่อมฉันเรียกก็เพื่อที่จะบอกองค์หญิงเกี่ยวกับเรื่องของฝ่าบาทฝ่าบาทดูซุบผอมลงไปมากอีกทั้งอาการประชวรก็ไม่หายดีสักทีได้ยินมาว่าฝ่าบาททรงเสด็จไปที่ตำหนักซีเชียงทุกคืนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าพระวรกายจะทรุดลงไปอีกมีบางอย่างหม่อมฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดดีหรือไม่หวังว่าองค์หญิงจะทรงช่วยสอดส่องดูแลอาการประชวรของเสด็จพ่อเกี่ยวข้องกับตำหนักซีเชียงอย่างนั้นเหรองงงวยหม่อมฉันไม่ได้พูดเช่นนั้นหม่อมฉันก็แค่ได้ยินเขาพูดกันมาก็เช่นนั้นเองไม่รู้ว่าตำหนักชีเชียงถวายยาบำรุงอะไรให้ฝ่าบาท สนมซูเรื่องนี้ให้พวกข้าเด็กผู้หญิงสองคนไปพูดดูท่าจะไม่ค่อยเหมาะสมถ้ามีปัญหาจริงๆหมอหลวงจะต้องแจ้งให้ฝ่าบาททรงทราบข้ากับองค์หญิงยังมีนัดขอตัวลาว่าเจ้าโง่เจ้าก็โง่นะจริงๆถ้ามีปัญหาจริงๆหมอหลวงจะตรวจไม่พบเชียวล่ะข้าว่าสนมซูไม่ได้รับความปลดปลานจึงคิดจะหาวิธีเรียกร้องความรักต่างหากถ้าหากที่นางพูดเป็นความจริงขึ้นมาล่ะหากหมอหลวงตรวจไม่พบจะทำยังไงหมอหลวงตรวจไม่พบจะเชื่อที่นางพูดอย่างนั้นล่ะข้าคิดว่านางน่าจะอิจฉาที่หลงเฟยได้รับความปลดปลานจากฝ่าบาทเท่านั้นชำเลืองมองถ้าเจ้าไม่วางใจข้าจะส่งยวนหยวนไปจับตาดูหลงเฟยที่เจ้าพูดมาก็ถูกเสด็จพ่ออาจจะถูกอากาศเย็นเข้าทั้งทรงอายุมากจึงทำให้อาการประชวรหายได้ช้าเวลากลางวันณจวนอ๋องกงฉินท่า
ท่านอ๋องมีชีพจรที่แปลกมากสองวันมานี้ท่านอ๋องคงจะเหนื่อยล้ามากอาการของเสด็จอาเป็นอย่างไรบ้างตู้นั่งนานตู้นั่วนานหมอเทวดาสภาพร่างกายของท่านอ๋องข้าเองก็ไม่กล้าลงชัดการวินิจฉัยเป็นหมอมานานหลายปีชีพจรเช่นนี้พบเห็นได้น้อยมากนี่เป็นสูตรยาท่านอ๋องโปรดกินยาตามนี้ไม่เพียงจะช่วยเรื่องหมุนเวียนของเลือดลมยังช่วยรักษาอาการแน่นหน้าอกของท่านอ๋องได้อีกด้วยข้าน้อยจะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วจะมาดูอาการให้ท่านอ๋องใหม่ในวันนี้ไม่รบกวนท่านอ๋องแล้วลำบากท่านหมอแล้วแน่นหน้าอกข้าว่าเขาเป็นหมอได้ฝีมือซะมากกว่าไม่พอใจโรคของข้านั้นแปลกประหลาดมากไม่โทษท่านหมอหรอกนะเอาละนี่ก็ตรวจอาการเรียบร้อยแล้วเจ้าจะตั้งใจเรียนได้หรือยังเสด็จอาข้าไม่ได้มาเพื่อเรียนหนังสือข้าแค่อยากเป็นอ๋องที่มีชีวิตอิสระเรียบง่ายเหมือนเสด็จอาเจ้าคิดว่าเป็นอ๋องที่มีชีวิตอิสระเหมือนข้าเป็นเรื่องดีอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วทุกวันนี้พี่สีเป็นดั่งตะวันกลางนภาที่มีพี่สามเป็นกำลังสนับสนุนทั้งยังมีพระแม่เรื่องสืบทอดราชบัลลังก์ก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วอยู่แล้วเจ้าก็คิดว่าเขาได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้อย่างนั้นเหรอรู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยไม่ว่ายังไงพี่สีก็ไม่ใช่คนที่จะเข็นฆ่าผู้คนดูอย่างองค์ชายเซินเพื่อราชบัลลังก์ถึงขั้นเข็นฆ่าพี่น้องตนเองเพื่อไม่ให้ตำแหน่งของตนต้องสั่นคลอนลุกขึ้นพูดมาตั้งมากมายไม่ใช่หาข้ออ้างจะมาอ่านตำราหรอกเหรอข้าจะไปหยิบตำรามาให้สองสามเล่มวันนี้อ่านไม่จบไม่ต้องกินข้าวตอนกลางวันณโรงเตรียมนอกเมืองที่โรงเตรียมเจ้าช่วงนี้มีแขกจากต่างแดนบ้างหรือไม่ข้าเห็นว่าโรงเตรียมของพวกเจ้าเงียบเป็นอย่างมากไม่ขอรับโรงเตรียมของเรามีแขกทุกวันเพียงแต่มีแขกที่พักค้างแรมไม่มากเมื่อหลายวันก่อนมีแขกคนหนึ่งทำบันไดที่โรงเตี๊ยมพังดูท่าแขกผู้นั้นคงมีวรยศที่ไม่เลวทีเดียวพวกเราคงมาไม่ได้จังหวะไม่อย่างนั้นข้าก็อยากเจอพบจอมยุทธท่านนั้นซะหน่อยบังเอิญจริงๆจอมยุทธท่านนั้นก็คือเขาแต่เหมือนว่าเขาจะพูดไม่ได้หูก็ไม่ค่อยดีเหมือนจะเป็นคนสติไม่ดีน่ะมองหน้ากันด้านบนยังมีแขกคนอื่นอีกหรือไม่มีชายหญิงหน้าตาดีคู่หนึ่งมาพร้อมกับเขาด้วยแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นคุณชายคุณหนูจากตระกูลผู้ดีชอบทำตัวลึกลับตลอดเวลาส่งสัญญาณไม่ผิดแน่ฟิวกระโดดจากด้านหลังหน้าตาคล้ายท่านหยวนไห่หน้าตาคล้ายท่านหยวนไห่อยู่มากแต่เหมือนจะมีท่าทางแปลกๆเป็นถึงคุณชายเหตุใดถึงได้มารับใช้คนอื่นเหมือนว่าด้านนอกจะมีการเคลื่อนไหวรีบเก็บของแล้วไปจากที่นี่ข้าจะถ่วงเวลาพวกมันไว้เองไม่จะไปก็ต้องไปด้วยกันจึงทีบมอบให้ปกติพวกเราไม่ค่อยได้พบหน้านางจำได้มากสุดก็แค่นี้ขอรับพวกคุณพวกเจ้าที่ให้ความร่วมมือรบกวนพวกเจ้าแล้วตอนกลางวันหน้าห้องลับตอนนี้ที่ซ่อนตัวของพวกเจ้าถูกเปิดเผยแล้วข้าไม่ฆ่าเจ้าก็ถือว่าปราณีมากแล้วล่ะเจ้ายังจะให้ข้าช่วยเจ้าอีกอย่างนั้นเหรอจุกคุกเข่าตอนนี้งานใหญ่ของท่านยังไม่สำเร็จเป็นช่วงที่ต้องใช้คนมีคนเพิ่มขึ้นก็เท่ากับมีกำลังเพิ่มขึ้นต่อไปหานจีจะฟังคำสั่งของท่านจะไม่ก่อความวุ่นวายอย่างแน่นอน
นายท่านโปรดช่วยเย่หมิงด้วยเถิดเจ้าหาที่นี่พบก็ถือว่าเจ้ามีความสามารถอยู่มากข้ายอมรับว่าข้ายังต้องการการช่วยเหลือจากเจ้าอยู่แต่สำหรับเขาข้าช่วยเขาแล้วข้าจะได้ประโยชน์อะไรเล่าหรือว่านายท่านไม่กลัวเขาตกไปอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามอย่างนั้นล่ะทนการทรมานไม่ไหวจนเปิดปากบอกเรื่องความร่วมมือของพวกเราออกไปเขาจะทำเช่นนั้นเหรอเขาจงรักภักดีกับเจ้าจะตายไปคาดว่าต่อให้ต้องตายก็ไม่ทรยศพวกเราอย่างแน่นอนนายท่านไว้ใจเขาอย่างนั้นน่ะนะภาพวาดดินแดนหมื่นลี้ก็ไม่เชื่อสักทีเดียวนะถ้าเขากล้าปริปากแม้แต่คำเดียวข้าจะส่งคนไปฆ่าเขาซะจะได้จบๆไปทางที่ดีเจ้าจงขอให้เขามีชีวิตรอดได้ถึงวันที่งานใหญ่ของเราประสบความสำเร็จจะดีกว่านะก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงข้าจะไม่ทำเรื่องไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนท่านไม่กลัวว่าตอนนี้ข้ากำลังทรยศท่านอยู่ละอย่าลืมว่าคนที่ยุให้ข้ารับใช้นั้นวางยาฝ่าบาททุกวันคือข้านะเช่นเดียวกันคนที่ล้างมลทินให้เขาก็คือข้าคนที่ให้ฐานะเงินทองแก่เจ้าก็คือข้าข้าเป็นคนช่วยชีวิตเจ้ามาวันนี้เจ้าไม่เพียงจะไม่คิดตอบแทนบุญคุณแต่ยังจะเนรคุณข้าอีกอย่างนั้นน่ะเหรอขังนางไว้ในคุกเฝ้านางอย่าให้คลาดสายตาให้นางทำเรื่องที่ควรทำหันกลับมาสั่งขอรับตอนกลางวันแน่จวนหยวนไห่นี่เป็นภาพวาดที่ได้จากโรงเตี๊ยมอย่างนั้นนะรบกวนท่านหยวนไห่ช่วยตามหาคนผู้นี้ให้ข้าทีผู้หญิงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะข้าเดาว่านางพญานอนพิษจะต้องอยู่ที่นางขอแค่หาตัวนางพบการช่วยคุณชายหลิงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาตอนนี้คุณชายหลิงจำใครไม่ได้ทางที่ดีที่สุดก็คือให้เขาไปกับพวกข้าดูว่ามีวิธีอื่นที่จะรักษาอาการเขาในตอนนี้ได้บ้างก็ได้ข้าน้อยเป็นลูกโทนรุ่นที่3ของตระกูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับองค์รัชทายาทเพียงค่ะองค์รัชทายาทโปรดช่วยชีวิตเถาเอ๋อด้วยนะพยิคะนั่นแน่นอนอยู่แล้วพาคุณชายใช่ไปให้ขุนนางชันสูตรศพสู้ดูอาการพยิคะณตำหนักเชียนหยุนซวนหยวนหยวนข้าให้เจ้าไปจับตาดูหลงเฟยเพราะอะไรผิดปกติตรงไหนหรือไม่ตำหนักชีเชียงมีการป้องกันแน่นหนาข้าน้อยสังเกตการได้เพียงด้านนอกซึ่งไม่มีอะไรผิดปกติเจ้าค่ะเรื่องการอยู่การกินของฝ่าบาทมีเหล่โยกงกงเป็นคนรับใช้เรื่องการกินอยู่ของฝ่าบาทมีเหล่โยกงกงเป็นคนรับผิดชอบเจ้าค่ะงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นเราก็จับตาดูจากด้านนอกก็ได้ข้าได้ให้คนส่งจดหมายแจ้งซนอยู่แล้วล่ะเป็นคุณหนูที่ฉลาดที่สุดกลางดึกนักคุกใต้ดินสอบปากคำมาทั้งวันทั้งคืนเขายังไม่ยอมปริปากพูดสักคำหนึ่งคาดว่าเขาน่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นอย่างมากซึ่งก็ไม่น่าแปลกดูจากวรยุทธ์ของเขาไม่น่าจะใช่คนอาณาจักรไผ่ลิ้มถ้าสามารถรู้ตัวตนของพวกเขาได้ก็อาจจะมีเบาะแสให้สืบต่อได้นะงุนงงท่านสงสัยองค์ชายกงอย่างนั้นเลยเหรออาการป่วยของเขานั้นแปลกประหลาดมากขนาดตู้นวดนานเป็นหมอมานานหลายปีก็ยังไม่เคยพบเจอชีพจรที่แปลกเช่นนี้มาก่อนท่านว่าคุ้มค่าที่จะสงสัยหรือไม่ถ้าเป็นเขาจริงๆเขาไม่ลังเลที่จะร่วมมือกับศัตรูเพื่อขายชาติบ้านเมืองเขาเช่นนี้เพื่ออะไรข้าได้สั่งให้คนเพิ่มกำลังคุ้มกันที่นี่ไว้แล้วต้องป้องกันไว้ก่อนรบกวนเจ้าระมัดระวังที่นี่เป็นพิเศษเรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะยังมีบางอย่างที่เราต้องการจากตัวเขาท่านวางใจข้าจะจับตาดูเขาเป็นอย่างดีได้ยินมาว่าอิงเอ๋อส่งจดหมายมาหาท่านไม่รู้ว่าพบปัญหาอะไรกัน
อยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ในจดหมายแจ้งว่าเสด็จพ่อประชวรมาหลายวันอาการยังไม่ดีขึ้นให้ข้าหาเวลากลับเข้าวังไปดูเสด็จพ่อทุกครั้งที่เข้าสู่ปลายฤดูใบไม้ร่วงเสด็จพ่อก็มักจะประชวรแต่ก็ไม่นานขนาดนี้ก็ทรงหายดีแล้วล่ะถ้าทรงประชวรธรรมดาทั่วไปก็ดีไปแต่หากมีคนคิดร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่ข้ารู้แล้วเช่นนั้นท่านก็รีบกลับเข้าวังไปดูอาการฝ่าบาทเถอะกังวลใจเช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้นตำหนักชีเชียงได้ยินมาว่าสนมสู้ช่วงนี้นำเค้กข้าวไปถวายฝ่าบาททุกวันนางช่างชอบเอาเปรียบคนอื่นซะจริงแค่สองครั้งก็ล้วงฝ่าบาทไปได้แล้วฮองเฮาคิดมากเกินไปแล้วหากฝ่าบาทเสด็จมาที่นี้ทุกวันและเกิดเรื่องขึ้นคนแรกจะถูกสงสัยก็คือท่านนะเพคะเช่นนั้นต่อไปเราก็แค่ยืนมองตาแก่นั่นเรียกหวานหลงมามีคนเพิ่มมาอีกคนนึงพวกเราก็จะถูกลดการระแวงที่มีต่อเราได้ลงอีกฮองเฮาทรงรอบคอบมากเพคะก่อนพลบค่ำจุดเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไปหลิงกับอาณาจักรอู่เชี่ยฟิวใครก็ตามที่มันลุกล้ำอาณาเขตของข้ามันต้องตายถอดเสื้อผ้าของเราพี่น้องของเราออกมาหยุดเดี๋ยวนี้นี่เจ้าคิดจะฆ่าทหารของพวกข้าต่อหน้าพวกข้าอย่างนั้นเหรอโจเพยแม่ทัพอาณาจักรอู่เซียฟันลงไปเป็นพวกเจ้าที่ทำผิดก่อนแอบส่งคนเข้ามาในค่ายทหารของข้าและฆ่าคนของข้าตอนนี้ข้าจะแก้แค้นแทนพี่น้องของข้าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตองค์ชายสามส่วนทงแม่ทัพอาณาจักรไปหลิงท่านแม่ทัพเขาฆ่าคนของเรานะขอรับเหตุใดทหารอู่เซี่ยของเราถึงได้แฝงตัวเข้าไปในค่ายทหารของไปหลิงได้ขมวดคิ้วด้วยความโกรธข้าน้อยข้าน้อยทำตามคำสั่งขององค์ชายเล็กขอรับพวกเจ้ามันโง่เขลายิ่งนักถูกหลอกใช้ยังไม่รู้ตัวอีกเรื่องนี้จะต้องให้คำตอบแก่แม่ทัพส่วนแน่แต่สำหรับคนพวกนี้ที่ไม่ทำตามกฎของกองทัพรบกวนท่านแม่ทัพส่วนสำเร็จโทษได้เลยลำบากใจท่านแม่ทัพนั้นต่อไปหากใครทำการอะไรโดยพลการอีกถือเป็นการขัดคำสั่งทหารตัดหัวในวังหลวงอาณาจักรอู่เซี่ยเดินเข้าไปองค์ชายท่านยุยงให้ทหารแอบเข้าไปในค่ายทหารของไปหลิงอย่างนั้นเหรอโจเพ่เจ้าอย่าให้มันมากเกินไปนะที่นี่คือวังหลวงเจ้าบุกเข้ามาโดยพลการเช่นนี้ข้าก็เอาชีวิตเจ้าได้แล้วองค์ชายเล็กอาณาจักรอู่เซี่ยหม่อมฉันตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตแต่การกระทำขององค์ชายเกือบก่อให้เกิดสงครามระหว่างสองอาณาจักรทหารมากมายจะต้องมาตายเพราะท่านนั่นคือการเสียสละเพื่อบ้านเมืองคือความภาคภูมิใจของพวกเราไม่เหมือนเจ้ากับเสด็จพ่อที่ต่างคนก็เป็นเต่าหัวโหดอยู่ในกระดองเอาแต่ถ่อมตัวยิ้มเยาะยิ้มเยาะถ้าอาณาจักรอู่เซี่ยของข้ามีนักรบที่มีฝีมือการต่อสู้แล้วก็คงไม่ต้องพึ่งพาสตรีอย่างข้าให้มาเป็นผู้นำทัพหรอกหันกลับออกไป3วันให้หลังค่ายทหารอาณาจักรไปหลิงท่านแม่ทัพโจนี่คืออาณาจักรอู่เซี่ยรักความสงบสุขมาโดยตลอดเรื่องในครั้งนี้เป็นเพราะองค์ชายเล็กถูกคนชั่วหลอกเข้าถึงได้ก่อเรื่องขึ้นตอนนี้ฮ่องตี้ได้ลงโทษประหารคนพวกนั้นและได้จับตัวองค์ชายไว้แล้วบัดนี้อาณาจักรอู่เซี่ยยินดีเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรไปหลิงและจะส่งของล้ำค่ามาเป็นบรรณาการให้ทุกปีนี่คือจดหมายยอมจำนนท่านแม่ทัพโจเชื่องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญยิ่งนะทหารเตรียมงานเลี้ยง
แม่ทัพโจนี่ไม่ด้อยไปกว่าบุรุษเลยแม่ทัพโจไม่ด้อยไปกว่าบุรุษเลยข้าอยากจะขอตัวคนสองคนจากแม่ทัพคนหนึ่งเป็นหมอผีของอาณาจักรอู่เซี่ยนางมีความสามารถควบคุมจิตใจผู้คนอีกคนหนึ่งคือองครักษ์อันดับหนึ่งของวังหลวงที่ตอนนี้ได้แฝงตัวเข้าไปในอาณาจักรไปหลิงขอท่านแม่ทัพโปรดอนุญาตด้วยการลอบเข้าอาณาจักรไปหลิงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้ต้องสอบสวนให้แน่ชัดซะก่อนจึงจะให้คำตอบท่านได้ลุกขึ้นทำความเคารพขอบคุณท่านแม่ทัพส่วนในกองทัพยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากมายข้าต้องขอตัวก่อนจากไปเจ้าให้ม้าเร็วรีบนำจดหมายลับนี้ไปส่งให้ถึงมือองค์ชายรัชทายาทโดยเร็วขอรับท่านแม่ทัพกลางคืนหอเด็กจันฮ่องเต้เป็นแบบนี้ได้ยังไงตอนกลางวันยังดีๆอยู่แท้ๆจู่ๆก็สลบไม่ได้สติไปได้ยังไงนะอีกทั้งยังมาเกิดเรื่องที่ตำหนักสนมซูอีกด้วยตึกตึกตึกฮ่องเต้ฝ่าบาทรีบร้อนแค่ให้เจ้าปรนิบัติไม่ใช่เหรอทำไมต้องทำร้ายฮ่องเต้ด้วยล่ะหม่อมฉันไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพคะฮ่องเต้หมดสติในตำหนักของเจ้าเจ้าพูดได้แต่เพียงว่าไม่รู้เนี่ยนะไม่ใช่หม่อมฉันไม่ใช่นะฝ่าบาทน่าจะถูกพิษที่ออกฤทธิ์ช้าชนิดหนึ่งเสวยในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งสะสมกันจึงทำให้เห็นอาการได้ยากแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นพิษชนิดไหนกันแน่ถูกพิษอย่างนั้นเหรออาเจียนยังดีนะที่ยังมีทางรอดสนมซูเจ้ากล้ามากนะที่วางยาฝ่าบาดใจคอช่างอำมหิตยิ่งนักที่สนมซูวางยาพิษฮ่องเต้คงไม่ใช่เพราะโกรธแค้นฮ่องเต้เรื่ององค์ชายห้าหรอกนะหม่อมฉันไม่ได้ทำหม่อมฉันกำลังตั้งท้ององค์ชายเล็กจะวางยาทำร้ายฝ่าบาททำไมกันตกใจสุดขีดเงียบให้หมดใครก็ได้เอาอุปกรณ์ที่ทรงเคยใช้เสวยรวมทั้งอาหารที่เคยเสวยทั้งหมดไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ส่วนที่เหลือตามข้าไปที่ตำหนักรองห้ามรบกวนการรักษาฝ่าบาทเด็ดขาดตำหนักรองหลีกงกงเจ้าติดตามเสด็จพ่อมานานหลายปีข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่หลอกข้าเสด็จพ่อทรงประชวรเช่นนี้มานานเท่าไหร่แล้วกราบทูลฝ่าบาทเท่าที่กระหม่อมคำนวณดูประมาณ1เดือนได้แล้วพะยะค่ะเริ่มจากมีอาการหนาวสั่นจากลมหนาวต่อมาก็อาเจียนเป็นโลหิตอาการไม่ดีขึ้นเลยไม่มีใครรู้ว่าเป็นหลีกงกงอย่าโทษตัวเองเลยเรื่องนี้เป็นฝีมือของใครบางคนเจ้าแค่บอกมาว่าปกติแล้วเสด็จพ่อใกล้ชิดกับใครมากเป็นพิเศษและในแต่ละวันทรงพบเจอใครบ้างเพื่อที่ข้าจะได้มีเบาะแสสืบสวนต่อไปนอกจากกระหม่อมและหลีโยที่อยู่กับฮ่องเต้นานหน่อยรองมาก็เป็นพระสนมหลวงพะยะค่ะฮ่องเต้โปรดปรานข้าข้าผิดด้วยเหรอหลีกงกงเชิญพูดต่อคนต่อมาก็คือพระสนมซูและแม่นางหวานหลงสุดท้ายก็คือองค์หญิงเจ็ดและองค์หญิงหยุนอิ้งพะยะค่ะถ้านับจากระยะเวลาแล้วน่าจะเกิดเรื่องหลังจากทรงโปรดพระสนมหลงได้ไม่นานใครต่างก็รู้ว่าข้าใกล้ชิดกับฝ่าบาทที่สุดถ้าข้าเป็นคนวางยาพวกเจ้าก็ต้องสงสัยในตัวข้าอยู่แล้วสิช่วงนี้สนมซูเองก็ส่งอาหารว่างไปให้ฝ่าบาทอยู่บ่อยๆนะใครจะไปรู้ว่านางใส่อะไรลงไปในนั้นบ้างเจ้าใส่ดายข้าข้าได้ยินมานานแล้วท่านกับแม่นมชิ่งติดสินบนหลี่โยกงกงให้กล่าวชมท่านต่อหน้าฮ่องเต้เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือยังไงใช่หรือไม่ให้คนไปสืบเดี๋ยวก็รู้ฮ
หันมองไปทางพระยะค่ะสนมหลวงถูกฝ่าบาทขังในวังเย็นส่วนลูกก็ถูกส่งไปอยู่ในที่กันดารไม่เพียงเครียดแค้นฝังใจแต่ยังหันมาใช้วิธีเอาใจฝ่าบาทอีกทั้งยังหันมาเป็นมิตรกับหวานหลงที่เคยไม่ถูกกันนับว่าแปลกมากฝ่าบาทห้องเต้ทรงปลอดภัยแล้วแต่ถ้าต้องการขับพิษออกให้หมดสิ้นต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งผลักประตูเข้ามาช่วงนี้ต้องรบกวนหมอเทวดาตู้แล้วโล่งอกแย่แล้วแย่แล้วหลีโยหลีโยกงกงตายแล้วขอรับอะไรนะลุกพรวดห้องของหลีโยกงกงสภาพศพเหมือนคนที่ถูกแมลงพิษก่อนหน้านี้เลยข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าคนหน้าผีต้องมีพวกอยู่ในวังแต่กล้ามากนะที่วางยาพิษห้องเต้แบบนี้นะรีบไปตามนักชันสูตรศพมาจากนั้นให้พาคนไปสำรวจสิ่งของต้องสงสัยในห้องนี้โดยเฉพาะของที่ห้องเต้เคยใช้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดพี่ค่ะรุ่งเช้าวันถัดมาตำหนักจรุงจิตพี่สี่ท่านทำอะไรอยู่ล่ะสีหน้าหวาดกลัวก่อนหน้านี้ข้าเคยเจอพิษแบบนี้มาก่อนตอนที่แม่นมเสียชีวิตฝ่ามือออกเหงื่อเยอะเหมือนน้ำนิ้วมือสีคล้ำบางครั้งก็ไอเป็นเลือดวิ่งออกไปข้างนอกพี่สี่นี่เขาตามไปไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวข้าตามไปดูเองเดี๋ยวข้ากลับมาห้องหนังสือตำหนักจิงซีเจ้าบอกว่าคนที่ฆ่าแม่นมของเจ้ากับคนที่ทำลายห้องเต้ใช้พิษชนิดเดียวกันเหรอเกรงว่าจะไม่ใช่แค่นี้เจ้ากำลังสงสัยองค์ชายโกงอย่างนั้นเหรอเมื่อคืนจิงหานยังมาเยี่ยมห้องเต้อยู่เลยข้าก็แค่สงสัยถึงแม้เขาจะกำลังป่วยแต่ก็ไม่ได้ดูอ่อนแอเลยสักนิดนึงถ้าเป็นเขาจริงก็แสดงว่าเขาปิดบังได้แนบเนียนมากข้าหาเจอสิ่งเหล่านี้ในนี้ได้บันทึกความลับของราชวงศ์เอาไว้อดีตฮ่องเต้ตั้งใจจะยกบัลลังก์ให้องค์ชายกงจดหมายพวกนี้เสด็จพ่อน่าจะเป็นคนเก็บเอาไว้เสด็จพ่อเติบโตมาพร้อมกับฮ่องเต้ข้าคิดว่าเขาเองก็คงจะรู้เรื่องในตอนนั้นถึงแม้ว่าในนี้จะไม่ได้ระบุชื่อแซ่เอาไว้แต่ก็พอจะมองออกว่าตอนนั้นองค์ชายกงได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนั้นแล้วยังมีเหตุกบฏของตระกูลฝูช้าองชายกงก็เหมือนจะเข้าร่วมด้วยข้าคิดอยู่แล้วว่าเรื่องตอนนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่หาตัวพวกเจ้าเจอสักทีศพนั้นถูกวางยาพิษจริงๆข้าตรวจเจอสารพิษบนมือเขานอกจากหมอเทวดาตู้จะตรวจเจอโรสแมรี่และม่านถั่วหลัวแล้วเหมือนยังมีอย่างอื่นอีกนะเป็นพิษตัวเดียวกันกับที่แม่นมโดนในกล่องนี้เป็นแหวนที่เจอในท้องของศพหากในแหวนมีพิษก็ถูกน้ำย่อยในกระเพาะละลายจึงทำให้ตรวจไม่เจอหยิบออกมาแต่แหวนวงนี้ต้องสำคัญมากแน่ๆไม่งั้นก็คงไม่กลืนเข้าไปลายบนแหวนวงนี้ดูคุ้นมากนึกออกแล้วเป็นลายของโรงทอผ้าเมื่อรู้ที่มาแล้วก็จัดการได้ง่ายขึ้น2วันต่อมาตำหนักจรุงจิตฮ่องเต้เมื่อเช้าหมอหลวงบอกว่าพระองค์ทรงไม่รอดแล้วช่างน่าสังเวชจริงๆเพราะแบบนี้ไงคนเราจะทำอะไรอย่าทำให้มันเด็ดขาดจนเกินไปนะจะทำให้เราสองแม่ลูกต้องแยกจากกันข้าก็จะทำให้เจ้าตายทั้งเป็นจึกจึกอ่ะฮ่องเต้ทรงฟื้นได้แล้วพระสนมหม่อมฉันเองเจ้าเองหรอกเหรอข้าตกใจหมดเลยพระสนมไม่ต้องกลัวตอนนี้ในตำหนักไม่มีคนอื่นทรงสบายใจได้แฝงตัวพระสนมเมื่อคืนองค์รัชทายาทสั่งตรวจสอบทุกตำหนักทุกซอกมุมเรื่องที่เราวางยาพิษจะไม่ถูกจับได้ใช่ไหมเลวไรนะเรื่องนี้ข้าทำอย่างรัดกุมจะมีใครรู้ได้ยังไงกันล่ะจำใส่หัวเจ้าไว้ให้ดีนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแหวกออกเป็นเจ้าจริงๆเป็นข้าอะไรกันข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่นี่เจ้ายังจะปฏิเสธอีกเหรอ
เรื่องที่เจ้าพูดเมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินหมดแล้วนะเจ้าเป็นคนวางยาพิษห้องเต้ยังไงล่ะข้าคิดไว้แล้วเชียวว่าทำไมในตำหนักนี้ไม่มีนางกำนันแม้แต่คนเดียวที่แท้องค์รัชทายาทกับพระชายาก็กำลังหาเรื่องสนุกสนุกทำอยู่นี่เองบังเอิญนะที่พวกเรามาตอนนี้เขาพอดีเนี่ยพูดจาใส่ร้ายจะคิดว่าเรื่องที่เจ้าพูดเมื่อกี้มีแค่เราได้ยินเท่านั้นน่ะแหละหันหลังเพี้ยไม่รู้ว่าเสด็จพ่อชอบเจ้าที่ตรงไหนไม่เพียงแค่วางยาพิษเสด็จพ่อแล้วยังมีหน้ายุให้รำทำให้รั่วทำให้ราชวงศ์ของเราขายหน้ายิ่งนักจุ๊บคุกเข่าพรวดพราดไม่ใช่ข้านะข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเป็นหวานหลงเป็นนางนางแค้นฮ่องเต้ที่ทรงพระทัยร้ายต่อพ่อของนางจึงทำเรื่องนักการยิ่งนี้ขึ้นสนมหลงกำลังเป็นสุนัขจนดอกกลัวจนพูดจาไปเรื่อยเจ้าเป็นคนโปรดของฝ่าบาทจึงเหมาะที่จะลงมือที่หวานหลงใกล้ชิดเจ้าก็แค่ต้องการคนหนุนหลังเท่านั้นเองเจ้ายังกล้าที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอีกเหรอข้าทำไมข้าต้องยอมรับในสิ่งที่ข้าไม่ได้ทำด้วยล่ะข้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะสายตาเย็นชานี่คือสิ่งที่เจอในท้องของหลีโยข้าไปตรวจสอบที่ลงทอด้วยตัวเองแหวนวงนี้เจ้าให้แม่นมชิ่งออกจากวังไปทำคนงานในลงทอก็บอกว่าเป็นแม่นมชิ่งเจ้ายังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมนี่มันใส่ร้ายเป็นการใส่ร้ายทหารเอาตัวสนมหลงไปขังและเฝ้าไว้ให้ดีรอให้เสด็จพ่อฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลงโทษพะยะค่ะ